بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่บรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับเป็นวันที่เรานัดกันบรรยายทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนนะครับณสถานที่แห่งนี้ไบตุสสลามหรือว่าไบติสสลามนะครับบ้านของคุณอับดุลชะลีนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับความเข้าใจของเราเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตซึ่งในปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่มีแล้วในสังคมบ้านเราแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราต้องชวนคิดชวนระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสังคมบ้านเรานะครับผมก็เลยเลือกหัวข้อที่มันสำคัญกับแนวทางในเรื่องของชีอะห์กอรอมิตะห์มาให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ได้มาพูดคนเดียวนะครับก็มีอาจารย์รอชิดินมัลละซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพนะครับอยู่ทางโรงเรียนสื่ออิสลามใช่ไหมฮะสื่อมรดกอนุรักษ์มรดกอิสลามอัชชาลอมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นกันได้นะครับก็ทำดีแล้วครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าประชาสัมพันธ์ก่อนที่เข้าสู่รายการนะฮะก็เมื่อกี้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับมาประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีการจัดงานเพื่อหารายได้ก่อสร้างโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาเนี่ยก็สร้างมาแล้วนะครับโดยมีถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ85% 90% แล้วนะครับที่เหลือก็คือในเรื่องของการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ติดผนังติดไฟเดินไฟให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือห้องครัวนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เด็กๆของเราเนี่ยเวลาจะรับประทานอาหารเนี่ยจะต้องเดินนะครับจากโรงเรียนเนี่ยมาที่ห้องครัวเก่าซึ่งเป็นระยะทางที่พอใช้ได้อยู่เหมือนกันทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้เปลืองแรงไประดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเด็กเราในเวลาตอนเช้าก็ต้องเดินมากินแล้วก็กลับมาเรียนกลางวันก็ต้องเดินมากินแล้วก็กลับไปเรียนกลับไปพักผ่อนแล้วก็อากาศร้อนๆก็จะลำบากฉะนั้นเหลือส่วนเดียวที่เราจะต้องทำก็คือห้องครัวนะครับที่จะต้องมีให้กับเด็กๆทีนี้ก็จะมีกลุ่มลิลล่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่คอยสนับสนุนโรงเรียนมาตลอดเลยเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่เขารวมตัวกันนะครับเขาก็เลยอยากจะจัดงานให้กับโรงเรียนเพื่อหารายได้ตรงนี้มาให้กับเราวันที่24กุมภาจัดที่โรงรถบัสนะครับพี่น้องวังน้ำเปรี้ยวอินชาอัลเลาะห์ผมก็จะลงรายละเอียดในเพจของโรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมีการจัดวิชาการวันวิชาการนะครับของโรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาเลยจัดณสถานที่โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาวันที่20มีนาคมอินชาอัลเลาะห์นี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้ทราบก่อนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เจอกับอาจารย์รอชิดินมัลละนะครับกับเรื่องราวของชีอะห์เป็นอย่างไรนะครับขอเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาเรียนรู้ในไบตินส
บายติสลามนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับฮัมดุลิลละห์ก็ชุกรนะครับขอบคุณนะคำนี้คือสิ่งที่เป็นคำที่สำคัญสำหรับมุมินผู้ศรัทธาเราชุกรเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรานั้นเนี่ยได้อยู่ในสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราได้ตั้งหัวข้อในวันนี้นะครับในเรื่องของชีอะซึ่งแน่นอนครับนะมันมีสิ่งที่มีความสำคัญเพราะชีอะนั่นคือสิ่งที่เป็นภัยอันตรายที่มันคุกคามนะแล้วก็ไม่หยุดหย่อนไม่หยุดนิ่งในสังคมของบ้านเราแต่ว่าด้วยกับสิ่งที่เขานั้นอาจจะมีการหลบหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยมากนักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการรุกในการที่จะก้าวคืบไปในการที่จะเผยแพร่ในหลักการศาสนาของเขาเนี่ยนะครับยังมีอยู่และในขณะเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ปูพื้นฐานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เองเนี่ยชีอะห์เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งหรือคำว่าชีอะอันเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นการออกมานะครับในการที่อะไรเขาเหล่านั้นได้มีการที่จะสรรเสริญต่อท่านอาลีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านอาลีนะซึ่งเป็นอะไรซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เป็นในบรรดาคอลิฟะในอิสลามที่เรานั้นได้รู้จักท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีแต่ประเด็นของมันก็คือว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาฟาตได้เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับมันก็มีเรียกว่าการแอบแฝงจากชายคนหนึ่งที่เรียกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะบินซาลูนซึ่งชายคนเนี้ยนะครับอับดุลลอฮ์บินซะบะซาลูนคนเนี้ยนะครับเขาเป็นบุคคลที่เรียกว่าพื้นเพเป็นชาวยิวมาก่อนเป็นยิวแท้ๆเลยแหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเข้ารับอิสลามมาเพื่อที่จะเสแสร้งแกล้งทำเพื่อปกป้องอยากจะมีเกียรติอยากจะเป็นบุคคลที่มีอะไรมีชื่อเสียงหรืออยากจะมีสิ่งที่เป็นอะไรการที่จะได้ตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นลงอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมูนาฟิกูนเราจะได้ยินอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิซาจาอะกัลมูนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลรอซูลุลลอฮ์นั่นคืออายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงแฉถึงพฤติกรรมของคนที่เขาเรียกว่าตีสองหน้าแฉถึงพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นเมื่อเวลาคนเหล่านั้นได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกอีซาจาอากันมูนาฟิกูนซึ่งในบรรดาของซอฮาบะห์เนี่ยแน่นอนครับเขารู้ดีว่าใครเนี่ยมีพฤติกรรมตีสองหน้าและแน่นอนนั่นก็คือหัวหน้าหรือตัวเอกตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์บินซะบะอ์อัลซะลูนคนนี้แหละที่มีบทบาทในการที่จะทำเสแสร้งแกล้งทำในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเข้ามาเวลาอัลลอฮ์ได้ชี้ได้แฉถึงพฤติกรรมของเขาว่ามาหาท่านนบีในสภาพที่เรียกว่ามาหาท่านนบีในลักษณะบอกว่าอัชฮะดูนะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ยืนยันตีคำพูดของเขาแกล้งทำในการที่จะยืนยันว่าท่านนบีนั้นเนี่ยคือรอซูลของอัลลอฮ์วัลลอฮุยะอะลามุอินนะกะรอซูลุอัลลอฮ์ก็ยืนยันในอายะห์ต่อไปว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าเลยนะว่าจะเป็นผู้ที่ยืนยันหรือจะไม่ยืนยันอัลลอฮ์ทรงรู้ดีวัลลอฮุยะอะลามุอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่รู้ดีว่ารอซูลคือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยได้แฉถึงพฤติกรรมว่าคนพวกนี้เวลาอยู่นะครับอยู่ต่อหน้าท่านนบีก็เสแสร้งแกล้งทำสรรเสริญเยินยอสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาอยู่ลับหลังนี่นะครับนะก็เรียกบรรดาซอฮาบะอัสซุฟฮาเป็นพวกที่โง่เขลาเบาปัญญาคนถ้ามีปัญญาเนี่ยจะไม่ทำตามมูฮัมหมัด
คนมีปัญญาจะทำตามมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรเพราะตัวเองมีปัญญานี่สมองตัวเองก็มีอัลลอฮ์ก็ให้มีสมองอย่าไปทำตามมูฮัมหมัดและใครที่ทำตามมูฮัมหมัดพวกนี้พวกตีสองหน้าพวกมูนาฟิกูนที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยคนพวกนี้มันบอกว่าเป็นพวกซุฟฮะเรียกซอฮาบะของท่านนบีเป็นพวกที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่มีสมองคิดปฏิบัติตามมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดว่าอะไรเชื่อหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะครับได้เห็นถึงต้นกำเนิดเพราะว่าบุคคลเนี่ยบุคคลนี้คือบุคคลสำคัญที่มีการอะไรการขัดแย้งนะครับการขัดแย้งของกลุ่มชีอะห์ที่เกิดขึ้นก็คือในยุคสมัยของท่านอาลีหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการเสียชีวิตก็มีคนคนนี้แหละในอับดุลลอฮ์มุซาบะมุซาโลนคนนี้แหละที่ทำการอะไรมีการกุเรื่องบอกกล่าวนะสร้างภาพหรือมีบุคคลที่สานต่อในเรื่องนี้ก็คือมีการกุเรื่องว่านบีทุกคนในแต่ละท่านในแต่ละคนจะมีวะซียะมีการสั่งเสียและการสั่งเสียผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคอลิฟะต่อจากท่านนบีคือท่านอาลีนั่นคือความเชื่ออะกีดะห์ของเขาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่มาที่ในการที่อะไรสร้างภาพลักษณ์ให้กับท่านอาลีว่าเป็นผู้ที่มีความสูงเด่นในการที่จะทำหน้าที่ต่อคำสั่งตรงนี้ว่าท่านนบีได้สั่งเสียว่าท่านนบีให้การวะซียะห์เอาไว้ว่าให้ท่านอาลีนั้นเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ต่อหลังจากท่านนบีและในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะทำลายพื้นฐานก็คืออะไรอ่ะซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะทุกวันนี้หลักการของศาสนาที่เวลาเราเรียนรู้เราศึกษาเราก็จะต้องทำการอะไรศึกษาจากหะดีษศึกษาจากอัลกุรอานและการทำความเข้าใจจากอัลกุรอานการทำความเข้าใจของอัลหะดีษได้จากไหนอ่ะเราคิดเองได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสรรเสริญบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีอัสซาบิกูนันอาวาลูนะมินันมูฮาจิรีนวันอันซอรวัลละซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันถึงความดีงามของเขาอัลลอฮ์ทรงสรรเสริญว่าบรรดาคนที่มาก่อนหน้าเจ้าคือใครอ่ะบรรดาชาวมูฮาจิรีนบรรดาชาวอันซอรคนเหล่านี้แหละคือบุคคลที่มีบทบาทในหลักการของศาสนาที่เราจะย้อนกลับไปหาเขาเพราะไม่มีใครที่จะรู้ดีไปกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์ของท่านนบีเปรียบเหมือนดังกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่านบีทำอะไรนบีได้รับวะฮีเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วนบีถ่ายทอดอย่างไรเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้หยิบยกคนพวกนี้ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยได้บอกว่าเป็นบุคคลที่ให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามจากอายะห์นี้แหละอัสซาบิกูนันอวาลูนมีนันมูฮาจิรีนวันอันซอรชาวมูฮาจิรีนคือคนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเผยแผ่อิสลามในมักกะห์13ปียืนหยัดกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะเดียวกันนะครับคนเหล่านี้ได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีอพยพมาเพราะอยู่ไม่ได้แล้วกับมักกะห์ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์อพยพไปสู่เมืองมาดีนะห์นะครับแล้วชาวอันซอรก็เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือนุสรอช่วยเหลือสนับสนุนจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์เนี่ยนบีจับไปอยู่ตามบ้านตามสถานที่แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยให้เป็นอย่างพี่ดั่งน้องกันเลยนั่นคือความรักของซอฮาบะห์ที่เขามีต่อกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวัลลาซีนัตตะบะอูฮุมอัลลอฮ์ทรงสั่งให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติตามกับบรรดาเขาทั้งสองเหล่านี้นะครับบีอิห์ซานตรงนี้เนี่ยคือพื้นฐานที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจว่าบีอิห์ซานเนี่ยคืออะไรด้วยดีทั้งต่อหน้าและรับหลังพี่น้องครับซอฮาบะห์ของท่านนบีในหะดีษของท่านนบีลาตะซุบบูอัศฮาบียาดาทอยาต่อว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่คือสิ่งที่เป็นหลักพื้นฐานเป็นอุซูลที่สำคัญที่เรานั้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่าต่อว่าอย่ากล่าวขานอย่าด่าทอซอฮาบะห์ของท่านนบีละตะซุบบูอัชฮาบีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติ
นะบีอิห์ซานตามที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงบอกในการที่เขานั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดในเรื่องราวในของศาสนาเพราะเขาเหล่านั้นคือซอฮาบะนะครับซอฮาบะของท่านนบีคือมัลลากิยันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ได้พบได้เจอกับท่านนบีวะอามานะบีฮีเมื่อพบกับท่านนบีแล้วเนี่ยเขาหยุดแค่นั้นไหมไม่เขาศรัทธาต่อท่านนบีด้วยนะครับนะวะมาตะอาลาฮุบบีฮีแล้วก็ได้เสียชีวิตไปในสภาพที่รักอิสลามเสียชีวิตไปในสภาพที่รักต่อท่านนบีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานว่าซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยพบกับท่านนบีบางคนอาจจะตาบอดนะครับอย่างอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมเนี่ยเป็นชายตาบอดนะที่เราได้ฟังในซูเราะห์อันนะบะที่มีชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านนบีนั่นแหละที่เรียกว่าซอฮาบะเขาได้เจอเขาได้พบถึงแม้ว่าจะตาบอดมองไม่เห็นแต่เขาอยู่ในสถานะของซอฮาบะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาอีหม่านต่อท่านนบีเขาศรัทธาต่อท่านนบีเขาตายไปในสภาพที่เขารักอิสลามเขาเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในคำสอนของอันอิสลามพี่น้องครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าชีอะที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยหลักสำคัญของเขาทำลายซอฮาบะเพราะมันคือพื้นฐานทำลายซอฮาบะพยายามที่จะแบ่งแยกว่าซอฮาบะมีทั้งกลุ่มดีซอฮาบะมีกลุ่มชั่วพี่น้องเข้าใจนะแล้วพอเอากุรอานของอัลลอฮ์มาก็มาหยิบยกในอย่างซูเราะห์ต่างๆอายะต่างๆอายะนั้นอายะนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประณามนะถึงบุคคลนั้นถึงบุคคลนี้ในอัลกุรอานหรืออาจจะเป็นพวกบรรดาพวกมุนาฟิกนะครับแต่เขาก็ชีอะห์นี่เขาก็จะเอากุรอานของอัลลอฮ์นี่แหละเอามาตีแผ่ให้กับมุสลิมแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยอัลลอฮ์กำลังต่อว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการเฉไฉในหลักการศาสนาการตีสองหน้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วและคนเหล่านี้ก็เพียรพยายามที่จะเสแสร้งและแกล้งทำในเรื่องหลักการของศาสนามาโดยตลอดคอยขัดแย้งคอยเพียรพยายามที่จะฉุดรั้งนะครับให้กับมุสลิมเวลามีสงครามก็ชวนให้หนีทัพนะครับหรือมีพฤติกรรมที่จะคอยใส่ร้ายนะต่อท่านนบีมุฮัมมัดกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีจนกระทั่งบอกว่าหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยตกศาสนาหมดเลยไม่ใช่มุสลิมแล้วนะครับและก็จะเหลือในสิ่งที่เป็นอะไรวงวานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรือเรียกว่าครอบครัวอะห์ลุลเบตเราจะได้ยินเขาพูดจะอ้างอะห์ลุลเบตอะห์ลุลเบตอะห์ลุลบัยต์นั่นคือสิ่งที่เขานั้นเนี่ยพยายามที่จะเอาโลโก้ของคำว่าอะห์ลุลบัยต์เนี่ยมาโชว์ให้กับบรรดาพี่น้องให้ได้รับทราบว่านี่แหละคือครอบครัวของท่านนบีและในขณะเดียวกันครอบครัวของท่านนบีคือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงอะไรให้ความรอดพ้นให้ความปลอดภัยและก็ไปอยู่ในเรื่องของอะไรอ่ะสิ่งที่เขานั้นเนี่ยยกอัลกุรอานซึ่งที่ได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อันอะห์ซาบอายะห์ที่33เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวถึงเรื่องนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประสงค์ในการที่จะให้อะไรอะห์ลุลบัยติวะยะตะฮัรกุมตะตอฮีรอเนี่ยก็คือพูดถึงครอบครัวของท่านนบีให้มีความอะไรความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับให้ได้อะไรพ้นจากสิ่งที่เป็นอะไรความผิดต่างๆให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เอาแหละในอะกีดะห์ความเชื่อตรงนี้เรามั่นคงและมั่นใจเพราะว่านั่นคือซอฮาบะห์คือคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านนบีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขากับเป็นการตัดบทกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งหมดนะว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนาเป็นผู้ที่เป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อหลักการของอันอิสลามเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความเลวร้ายที่เขาพยายามเอากุรอานอย่างที่เราอ่านนี่แหละนะครับแล้วก็บอกกล่าวกับผู้คนว่านั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้จำกัดว่าครอบครัวของท่านนบีเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะซอฮาบะห์ของท่านนบีกาเฟรทั้งหมดใครต่อใครที่มีผลบุญมีอะไรมี
มีผลงานในการที่รายงานหะดีษนะครับอบีฮุรอยเราะห์หรือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีหลากหลายคนไม่ได้อยู่ในทะเบียนในการที่เป็นมุสลิมของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาหลักพื้นฐานที่เป็นเรื่องของอุซูลตรงนี้นะครับเมื่อซอฮาบะห์มีทั้งกลุ่มดีมีซอฮาบะห์กลุ่มไม่ดีนะครับมีการแยกลักษณะแบบนี้ก็ทำให้การสั่นคลอนของการที่เราจะรับหะดีษเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันเพราะเขาเหล่านั้นไม่เอาบุคอรีมุสลิมและไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเถียงกับเขาเราพูดกับเขาเนี่ยพี่น้องครับมันไม่จบหรอกเพราะเขาก็แถเขาก็ใช้ในเรื่องของการอะไรตะกี้ยะเพราะการตะกี้ยะในสิ่งที่เขากระทำมันได้ผลบุญแต่พี่น้องครับแต่ตำรับตำราในอุซูลในหนังสืออุซูลอันกาฟีในหนังสือของเขาเนี่ยนะครับมีการระบุมีการกล่าวถึงเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์เรื่องสิ่งที่เป็นความเชื่อต่ออัลลอฮ์เขาเหล่านั้นปฏิเสธการมีรูปร่างของอัลลอฮ์นะครับการอะไรการเขาเรียกว่าปฏิเสธในคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ระบุเอาไว้ในหนังสืออุซูลอันกาฟีของเขาและบรรดาอุลามะของเขาก็ได้ให้การอะไรให้ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับที่มันมีการผิดแหวกแนวฟัตวาอะไรต่างๆจากตำรับตำราของเขานี่แหละแต่พอเวลาเราถามนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอัลกุรอานนะอุลามะของเขาบอกมี 17,000 กว่าอายะนะและกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ย30ยุสใช่ไหมฮะ30ยุสมี114ซูเราะห์สำหรับเขาเรากำลังอยู่ในสภาพของความหลงทางกันทั้งหมดเพราะกุรอานฉบับที่เขาเชื่อมันไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันมันขัดกับสิ่งที่อัลลอฮฺสตาลาบอกอินนานะฮ์นุนัซซัลอันซิกวะอินนาฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮฺสตาลานั้นได้ทรงยืนยันว่าพระองค์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาและพระองค์นั้นฮาฟิซูนด้วยปกป้องและก็รักษามันแต่ในขณะเดียวกันคนพวกนี้บอกกุรอานยังไม่ครบกุรอานมีบางอายะอย่างในซูเราะห์อันนิซานะครับหรือในบางซูเราะห์ชื่อนะซูเราะห์อันวิลายะอะไรต่างๆเหล่านี้หายไปและกุรอานเนี่ยมันนับยังไงอ่ะพี่น้องที่เราอ่านกันเนี่ย 6,600 กว่าอายะแต่เขาเนี่ย 17,000 กว่าอายะในตำราของเขานั่นแหละในอุซูลอันกาฟีเนี่ยที่ได้มีการระบุถึงเรื่องนี้เอาไว้พี่น้องครับพอเวลาเราถามก็บอกว่าของเขาก็มีหะดีษดออีฟเหมือนกันก็เหมือนเราอะเราก็มีหะดีษดออีฟมีหะดีษเมาดัวมีฮาซันของเขาก็บอกว่าเป็นหะดีษดออีฟและดออีฟยังไงพี่น้องก็เขาบอกว่าอิหม่ามของเขาเนี่ยคือผู้ที่มะซูมนะอิหม่ามของเขาคือผู้ที่มะซูมในบ้านเราที่มันเกื่อนการอยู่เนี่ยที่เต็มบ้านเต็มเมืองในขณะเนี้ยอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนะเพราะในช่วงต้นเนี่ยถ้าพี่น้องได้ฟังจากที่อาจารย์อาดัมได้เกริ่นเนี่ยอัลกุรอมะตอเนี่ยคือกลุ่มที่มันอาจจะไม่ได้เพ่นพ่านมากนักนะครับหรืออย่างไรเดี๋ยวพี่น้องได้ฟังในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนตรงนี้คือที่มันเยอะในบ้านเราก็คืออิสนาอาชารียะที่มีอะกีดะห์มีความเชื่อถึงอิหม่าม12ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้มีการระบุในหะดีษซึ่งเป็นหะดีษซอฮีฮ์ครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะซาลุลอิสลามอะซีซันอิลัสไนนีอัชเราะกอลีฟะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้ทรงบอกถึงว่าจะมีผู้ที่เป็นอะไรอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าจะยิ่งใหญ่ใน12คนที่มีเชื้อสายมาจากอะไรของท่านนบีจากเชื้อสายกุเรชอันนี้บันทึกในอิหม่ามบุคอรีหะดีษซอฮีฮ์แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไปแปลไปบิดเบือนว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่อิสลามอะซีซันที่มันจะเกียงไกรตรงเนี้ยคือตั้งแต่ที่ท่านนบีบอกนะครับอิหม่ามอาลีของเขานะรวมถึงในนั้นคืออิหม่ามท่านที่6ก็คืออัยยะฟัดอัสซอดิกซึ่งเป็นอิหม่ามลำดับที่6ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีรายงานเรื่องอะไรนะรายงานในหลักความเชื่อของเขา
อิหม่ามยะฟัดอัสซอดิกอิหม่ามยะฟัดอัสซอดิกก็จะโยงหาเพราะอิหม่ามของเขาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สิ้นสุดแล้วในหลักการของศาสนาเวลาเราจะเรียนรู้อิสลามเราก็จะดูว่าหะดีษบทนี้รายงานจากใครซอฮาบะห์ท่านนี้รายงานถึงใครได้ยินจากใครมาซะมีอตุรอซูลุลลอฮ์หรือได้ฟังได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออาจจะมีการไปหยุดถึงที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นท่านนี้นะครับแต่ก็มีมาตรฐานในการที่จะย้อนกลับไปหาซอฮาบะห์ย้อนกลับไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกเขาหะดีษของเขาจะย้อนกลับไปหาอิหม่ามและอิหม่ามของเขาในทัศนะในสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ของเขาก็คือมะซูมมะซูมนี่คือสถานะเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพี่น้องครับเอาไปเทียบถึงขนาดนั้นว่าเป็นผู้ที่มะซูมไม่มีบาปไม่มีผิดและคนไม่มีบาปไม่มีผิดแล้วทำไมพอเวลาเราถามว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะที่บอกว่ากุรอานที่เขารายงานบรรดาอุลามะของเขารายงานหลากหลายสายเลยครับบอกว่ากุรอานของอัลลอฮ์มี 17,000 กว่าอายะเนี่ยนะมายังไงนับยังไงมันมากกว่าเราตั้งหลายเท่าอ่ะนับยังไงนับกี่รอบเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พอเวลาเราจี้ประเด็นเขาก็บอกว่าหะดีษที่ว่าเนี่ยดออีฟก็เหมือนกับเราแหละแล้วอิหม่ามมะซูมทำไมดออีฟอ่ะเข้าใจไหมพี่น้องอิหม่ามที่ตัวเองเชื่อว่ามะซูมเป็นคนดีที่ประเสริฐเหมือนกับ นบีทำไมดออีฟสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเนี่ยมีเรื่องไหนถ้านบีพูดจริงอ่ะมีเรื่องไหนที่นบีพูดแล้วมันดออีฟอ่ะมีไหมอะกีดะห์เราเชื่อแบบนั้นได้ไหมพี่น้องไม่ได้ครับวะมายันติกูอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานะสิ่งที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีพูดคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เป็นวะฮีวะฮยูยูฮาไม่ได้คิดเองไม่ได้แต่งเองบางเรื่องบางครั้งท่านนบีไม่รู้ก็รอวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์รอไม่ใช่ว่าตอบเลยพูดเลยเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีรอนะครับรอในสิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็รอถึงวะฮีที่จะมาจากอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมีความเชื่อเอาสถานะของคนเนี่ยอย่างยะฟัดอัสซอดิกอิหม่ามคนที่6ของเขาเนี่ยหรือคนสุดท้ายของเขาเขาเรียงลำดับเนี่ยมั่วปนเปไปหมดเพราะชีอะมันก็แตกไปหลายสายเหมือนกันพี่น้องครับแตกเป็นหลายสายแล้วเขาก็นับลำดับแต่ละท่านแต่ละท่านนะอิหม่ามท่านที่หนึ่งท่านที่สองเป็นใครสามเป็นใครมีการมั่วไปหมดในกลุ่มของเขาแล้วก็แตกเป็นหลายสายกันเองอีกในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับเขามีความเชื่อและก็หะดีษของเขาก็จะย้อนกลับไปหาอิหม่ามของเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้ในแต่ละเรื่องซึ่งหนังสือนะอุซูลอันกาฟีของเขาเนี่ยคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสำคัญเลยแหละเป็นหลักฐานสำคัญแหละเพราะว่าเขาเชื่อเนี่ยเหมือนกับบุคอรีมุสลิมอ่ะพี่น้องบุคอรีมุสลิมในอะกีดะห์ของเราเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยคือรองลงมาจากอัลกุรอานเนี่ยคืออิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมหมายถึงหนังสือการอะไรการเข้มงวดการรายงานหะดีษต่างๆเขามีความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบหะดีษบทนั้นหะดีษบทนี้รายงานถึงใครอย่างไรเขามีความเข้มงวดเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ของชีอะห์อุซูลอันกาฟีนี่ก็เหมือนกับบุคอรีมุสลิมอย่างเรานั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันพอเวลามีความเชื่อแบบนี้เขากลับแถบอกว่ามีหะดีษเป็นหะดีษดออีฟนะเป็นเรื่องที่สายรายงานบกพร่องมีการขัดแย้งกันเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเถียงกับเขามันไม่จบเพราะหนังสือตำรับตำราระบุเอาไว้แบบนี้พี่น้องครับแล้วจะไปเถียงกับข้อเขียนยังไงก็อิหม่ามของเขาเนี่ยระบุไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนพวกนี้เนี่ยมีการสรรเสริญนะครับสรรเสริญต่อท่านอาลีแล้วก็ประณามซอฮาบะห์ของท่านนบีจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่มีการอะไรเลือกพอท่านอบูบักเสียชีวิตท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองท่านอุสมานเป็นคอลิฟะห์คนที่สามและคอลิฟะห์ท่านที่สามเนี่ยเริ่มมีการระส่ำระสายจนกระทั่งท่านอุสมาน
อิบนุอัฟฟานซอฮาบะในประวัติศาสตร์ของอิสลามนี่แหละถูกลอบสังหารตายพี่น้องครับและพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฝั่งของทางมะดีนะห์ก็คือท่านมุอาวิยะห์พอฝั่งของมักกะก็คือท่านอาลีต่างฝ่ายก็ต่างจะสนับสนุนให้ท่านอาลีขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายของมะดีนะห์ก็จะสนับสนุนท่านมุอาวิยะห์ขึ้นมาเป็นผู้นำจะเอายังไงอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมีความโดดเด่นในหลักการในเรื่องของอิสลามเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสลามก็คือท่านมุอาวิยะห์ก็จะสนับสนุนให้ท่านมุอาวิยะห์ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4ฝั่งนี้ก็จะสนับสนุนท่านอาลีขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4แย้งกันแล้วคราวนี้พอมีความขัดแย้งกันก็ถึงขั้นที่จะต้องจัดทัพกันจะมาประหัตประหารกันมาสู้รบกันแต่พอมาประชันหน้ามาเจอหน้ากันแล้วทำไมอ่ะท่านอาลียอมที่จะทำการอะไรฝ่าอินตนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการเมื่อเวลาขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดอายะนี้เราฟังคุ้นหูเพราะอัลลอฮ์บอกเมื่อขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟีชัยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าขัดแย้งกันฟารุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลแต่ในขณะเดียวกันท่านอาลียืนชัดเจนว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลถ้าขัดแย้งกันเพราะมุสลิมกับมุสลิมจะประหัตประหารสู้รบกันยังไงอ่ะพี่น้องตั้งทัพมาแล้วฝั่งมุอาวิยะห์ก็มาแล้วท่านอาลีฝั่งอาลีก็มาแล้วแต่พอท่านอาลีไม่เอาด้วยจะหันสู่กับหลักการของอัลลอฮ์พี่น้องครับในหมู่เดียวกันของท่านอาลีก็จึงมีผู้ที่ทั้งสนับสนุนท่านอาลีเอาละท่านว่าอย่างนี้ฉันก็จะตามท่านอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เอานะไม่เอาไม่ได้จัดทัพมาแล้วต้องสู้ก็กลายเป็นคอวาริจนะคอวาริจไม่เอาแล้วไอ้พวกนี้นะจนกระทั่งกลุ่มแนวคอวาริจก็คืออะไรหัวรุนแรงหุกลมตัดสินตักฟีดหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยไอ้ช่วงตรงรอยต่อตรงนี้แหละนะครับสิ่งที่มันเป็นการยุแย่จากอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอิบนุซะลูนที่ได้บอกนี่แหละมูนาฟิกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประณามแล้วก็มีการแผ่ขยายนะอะกีดะห์หลักๆที่มันผิดๆเพี้ยนๆเรื่อยมานะครับเรื่อยไปในแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซูฟีกลุ่มชีอะห์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มหลายๆหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาหากับความผิดบิดเบือนของอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอิบนุซะลูนคนนี้แหละที่เผยแพร่อะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะครับที่ผิดเพี้ยนจนเป็นสิ่งที่ทำให้อะไรเกิดกลุ่มแนวคิดบิดเบือนต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ทราบข่าวแต่พี่น้องรู้ไหมเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเขาสร้างวิทยาลัยของชีอะห์ในประเทศไทยเปิดสาขาใหม่ไม่นานนี้นะครับเขาพยายามแล้วตรงภาคใต้ผมเองเนี่ยเรียนที่กุลยะที่อิสลามยะลาเนี่ยนะในเมืองตัวเมืองยะลาเนี่ยมีการสร้างเป็นโรงเรียนสอนกุรอานชาวบ้านตามไม่ทันครับรู้ว่าสอนกุรอานสอนกุรอานมาส่งมาเรียนกุรอานเรียนกุรอานเรียนดีเรียนเก่งเดี๋ยวมีทุนให้สุดท้ายส่งไปอิหร่านให้ทุนโอ้คนชาวบ้านก็ดีใจลูกได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้เรียนกุรอานเห็นไหมฮะเขาพยายามที่จะเข้าพยายามที่จะกระทำเขาไม่ได้หยุดนะครับอะกีดะห์ของเขาก็เผยแพร่ของเขาเพราะฉะนั้นบรรดาสี่มัซฮับจึงได้ตัดสินว่ารอฟิดอหรือชีอะห์คือกาเฟรเขาไม่ใช่มุสลิมก็ปฏิเสธกุรอานหลายกี่เรื่องแล้วนะครับอย่างอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงบอกยืนยันพระองค์จะทรงรักษาเขาก็บอกว่ากุรอานไม่ครบรออิหม่ามมะฮดีของเขาลงมาใกล้ๆวันกิยามะจะเอาฉบับสมบูรณ์มาให้ตอนนี้มุสลิมหลงทางกันหมด
รออิหม่ามมาดีของเขาและอิหม่ามมาดีของเขานี่มาในวันกิยามะห์นี่นะมาในวันกิยามะห์จะเอากุรอานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เอามาให้นะครับแล้วก็พอไปอ่านในสิ่งที่เป็นความเชื่ออะกีดะห์ของเขาอิหม่ามมาดีของเขานี่ไม่ต่างอะไรกับดัจญาลเลยนะครับดัจญาลที่มันมีความสามารถนู่นนี่นั่นทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้พี่น้องครับนั่นคืออะกีดะห์อย่างเขาแต่อิหม่ามมาดีของอันอิสลามไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับอิหม่ามมาดีคือคนที่เป็นคนที่ซอละเป็นคนดีได้ทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่อิสลามตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ยืนหยัดในหลักการคำสอนของอันอิสลามจนกระทั่งอิสลามได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางในยุคสมัยนั้นแล้วก็มามีดัจญาลที่ลงมามีนบีอีซาในการที่จะมาตอบโต้กับดัจญาลก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงของวันกิยามะห์แต่ในขณะเดียวกันอะกีดะห์ของเขาก็คือว่าอิหม่ามมะฮดีคือบุคคลที่จะนำสิ่งที่เป็นอัลกุรอานที่สมบูรณ์เอาลงมาให้ตอนนี้หายอยู่หายไปในถ้ำหายไปอยู่ในป่านั่นอะกีดะห์ของเขาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่ให้เราได้รู้ถึงพื้นฐานว่าที่มาที่ไปของชีอะห์มันเป็นอย่างไรนะครับส่วนในหัวข้อนะครับชีอะห์อัลกุรอมิตอเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญอาจารย์อาดัมพรภาพงามครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องเรื่องของชีอะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอาจารย์รอชิดีนมัลละนะครับได้อธิบายถึงการที่มาที่ไปของชีอะห์เป็นต้นกำเนิดของชีอะห์บรรดาอุลามะห์บอกว่าโลกเนี่ยได้รับความปั่นป่วนเนี่ยมุสลิมเนี่ยหรือว่าบรรดาศาสนาทั้งหลายเนี่ยได้รับความปั่นป่วนด้วยกับ4กลุ่มด้วยกัน1คือคอวาริจ2คือมุรจิอะห์3คือชีอะห์นะครับบางทัศนะก็บอก3กลุ่มบางทัศนะก็บอก4กลุ่มกลุ่มที่4ก็คือกอดารียะห์พี่น้องคอวาริจเนี่ยเป็นกลุ่มที่สร้างความโกลาหลให้กับโลกใบนี้โดยคุณลักษณะความเด่นของพวกเขาก็คือการฆ่ากันการสุดโต่งในหลักการนั่นคือคอวาริจอะไรก็ตามที่ผิดหลักการศาสนาเขาจะหุกกลมตกมุรตัดกันหมดเลยสังเกตดูนะครับมุสลิมคนใดที่มีพฤติกรรมแบบเห็นคนนี้ทำซีนาตกมุรตัดเห็นคนนี้กินอาหารกาเฟตไม่ใช่มุสลิมแล้วลักษณะพวกเนี้ยคือเป็นกลิ่นควันหลงของพวกคอวาริจทั้งหมดคอวาริจจะมีความโดดเด่นคือการประหัตประหารเลือดของพี่น้องมุสลิมส่วนชีอะห์จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเลยเถิดต่อคนชีอะห์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องการเลยเถิดต่อคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตักลูฟีดีนิกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เลยเถิดในศาสนาของพวกท่านบรรดาอุลามะห์บอกว่าเราไม่มีความสามารถจะเลยเถิดศาสนาของตัวเองได้นอกจากตัวเราจะไปเลยเถิดบุคคลและบุคคลนั้นบิดเบือนศาสนานั่นแหละเราเลยเถิดศาสนาชีอะห์เป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะคือการเลยเถิดบุคคลกลุ่มที่ต่อไปก็เป็นมุรจิอะห์มุรจิอะห์มีคุณลักษณะคือแยกระหว่างอีหม่านคำพูดการกระทำและหัวใจหมายความว่าอีหม่านเนี่ยขอให้ใจยอมรับในอัลลอฮ์ทุกอย่าง 100% สมบูรณ์หมดเลยคุณจะขโมยของคุณจะตีชาวบ้านคุณจะนินทาชาวบ้านคุณจะไม่ละหมาดแต่คุณยอมรับอัลลอฮ์ในหัวใจคุณ 100% คุณเป็นมุสลิมคุณเป็นผู้ศรัทธาโดยสมบูรณ์แบบคุณลักษณะของมุรจิอะห์ก็คือใครทำอะไรก็อย่าไปว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมเป็นสาเหตุทำให้บิดอะห์เกิดขึ้นเป็นสาเหตุทำให้มีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นมาจากมุรจิอะห์เพราะว่าไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาปล่อยเหมือนกับเราไปละหมาดเนี่ยมีพี่น้องมาละหมาดแบบผิดมีพิธีกรรมแบบผิดไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเพราะอะไรเราจะไปรู้ได้ไงหัวใจเขาคิดอะไรหัวใจเขาอีหม่านต่อแล้วเขาบริสุทธิ์ใจต่อแล้วฉะนั้นเขาได้แล้วอิสลามของเขานี่คือลักษณะของมุรจิอะห์ลักษณะหนึ่งคือกอดารียะห์ที่มีความเกี่ยวพันพัวพันกับในเรื่องของกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนี้จะมีการละเมิดไปถึงการไปเข้าใจและไปบิดเบือนในคุณลักษณะของอัลลอฮ์
มันก็เป็นที่มาของกลุ่มมุตะซิละกลุ่มอัชอะอิรอหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ที่ไปบิดเบือนในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์และไปตีความในความสามารถของอัลเลาะห์ก็มาจากกอดารียะห์เนี่ย4กลุ่มนี้คือ4อันตรพาลอันตรายที่ทำลายอิสลามอย่างพังพินาศเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนพวกเราซะตัฟตะริกุอุมมะติอะลา30วะ70ฟิรกะประชาชาติของมุฮัมมัดจะแบ่งออกไปเป็น73จำพวกยกเว้นจำพวกที่เดียวที่ได้รับสวรรค์ไม่ลงนรกคือมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือแนวทางของฉันและบรรดาซอฮาบะห์ที่ปฏิบัติตามฉันที่เหลือเนี่ยจะแตกออกไปเป็นกลุ่มเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ชีอะห์คอวาริจเก็บไว้ก่อนมุรจิอะห์เก็บไว้ก่อนกอดารียะห์เก็บไว้ก่อนเราจะมาคุยในเรื่องของชีอะห์อาจารย์รอชิดีนบอกว่าต้นกําเนิดของชีอะห์คืออับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเป็นใครอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะถ้าไปถามชีอะห์ชีอะห์ปฏิเสธชีอะห์บอกอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะไม่มีในประวัติศาสตร์ของเขาไปดูหนังสือเขาเปิดกลางหนังสือเลยไหนอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะบรรดาชาวซุนนีทั้งหลายมโนขึ้นมาเองเขาแทรกแซงอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอยู่ภายใต้คำว่าอิบนุซาวดะเขามีอีกชื่อหนึ่งจำไว้ให้ดีนะครับคนที่ไม่ค่อยตรงอาจารย์มีลักษณะเฉยฉายบิดเบือนเขาจะสร้างหน้าของตัวเองหลายๆหน้าเหมือนมีโปรไฟล์หลายๆโปรไฟล์มีเฟซบุ๊กหลายๆอันใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องใช้อีกหน้าหนึ่งกับการงานหนึ่งอีกหน้าหนึ่งกับการงานคือคอยสลับล้อหลอกไปเรื่อยๆอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะก็มีชื่อหนึ่งว่าอิบนุซาวดะเขาเป็นคนหนึ่งที่เดินทางมาจากเมืองเยเมนมีเชื้อสายบางทัศนะบอกมีเชื้อสายเป็นยิวบางทัศนะบอกว่าไม่ได้เป็นยิวแต่ว่ามีเป็นยิวผสมเป็นลูกผสมแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีตัวตนจริงๆซึ่งเข้ามาในแวดวงมุสลิมในสมัยราชวงศ์ที่ในคอลิฟะอุสมานอิบนุอัฟฟานเสร็จแล้วก็อย่างที่อาจารย์รอชิดีนบอกว่าเข้ามาปั่นป่วนที่เนี้ยเขาไม่ได้เอากองทัพเข้ามาตีมุสลิมนะครับศาสนาเนี่ยไม่มีทางจะล่มสลายอิสลามไม่เคยปราชัยจากเงื้อมือของใครนอกจากเราทิ้งศาสนาเราเองอันนี้คือหลักการทุกศาสนาเลยยะอิสลามเนี่ยสูงส่งขนาดไหนแต่ถ้าถูกตีภายในถูกอะไรครับผสมผสานสิ่งที่อยู่ภายในอิสลามจะเสียหายเองอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเข้ามานะครับมาใช้ระบบวะซียะเข้ามาเป็นตัวชูนำแล้วก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นผู้ปกครองคือท่านอุสมานอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะซึ่งเป็นมุนาฟิกคนหนึ่งเนี่ยต้องการผลประโยชน์จากอิสลามแต่เขาไม่ได้อะไรเลยจากอุสมานและคนที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยอีกประการหนึ่งของคนประเภทนี้คือการทำลายดิสเครดิตท่านอุสมานเมื่อดิสเครดิตอุสมานแล้วเนี่ยอีกประการของมุนาฟิกคือต้องไปเชิดชูคนอื่นให้คนไปนิยอยไปนิยมคอยตามอีกคนหนึ่งเพื่อแทนที่ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานทีนี้คนที่เขาเลือกในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครแล้วที่จะดีไปกว่าท่านอาลีถูกไหมฮะเพราะว่าอุสมานแต่งงานกับลูกสาวนบีถือว่าเป็นคนมีเกียรติใช่ไหมแต่งงานลูกสาวนบีถึง2คนด้วยกันท่านอาลีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่บนหน้าแผ่นดินที่ได้แต่งงานกับลูกสาวนบีคือท่านหญิงฟาติมะฉะนั้นถ้าจะนับเกียรตินับความเหมาะสมนับคุณค่าราคาของคนท่านอาลีมีค่าเทียบเท่ากับอุสมานเขาจึงยกอาลีคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยเวลาต้องการผลประโยชน์และไม่ได้เวลาต้องการมาสิ่งบางอย่างและไม่ได้เขาต้องไปเป็นกาฝากในองค์กรหรือในอาจารย์คนใดคนหนึ่งแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนในสังคมมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็จะแอบอ้างอาจารย์คนนั้นผู้รู้คนนั้นหรือว่าคนคนนั้นมีไหมบ้านเรามีไหมมีไหมกาฝากเนี่ยมีไหมไม่ได้อะไรไม่ได้ทำงานศาสนาแต่อยากจะดังก็เลยอ้างเลยอยู่กับอาจารย์คนนี้แหละผมเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คนนี้แหละอาจารย์ผมแต่ตัวเองนี่ไม่ได้มีช่วยในเรื่องราวศาสนาเลยมีแต่ทำลายศาสนาแต่อ้างอาจารย์คนนี้แหละฉะนั้นมีเหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะก็ไปอ้างท่านอาลีเหมือนกันอ้างท่านอาลีแล้วก็ไปใส่ความรู้ผิดๆบอกว่าอาลีนะเป็นถึงวะซียะห์
ป็นถึงคนที่ถูกสั่งเสียเป็นถึงคำสั่งเสียของนบีที่ทิ้งเอาไว้ให้กับท่านอาลีฉะนั้นอาลีเนี่ยน่าจะเหมาะสมเป็นคอลิฟะคนต่อไปหรือว่าแทนที่ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานตอนนั้นยังไม่มีการด่าทออบูบักยังไม่มีการด่าทออุมัรไม่มีการด่าใครเลยแล้วก็ไม่มีการทำให้ใครตกมุตตัดด้วยตอนนั้นเอาแค่อะกีดะห์แค่นี้ไปใส่ก่อนเลยแล้วก็ว่าให้สถานยกสถานะท่านอาลีสูงกว่าสถานะคนทั่วไปธรรมดาโดยท่านอาลีสามารถชะฟาอะห์ได้ในวันกิยามะห์ท่านอาลีคือที่รักนบีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนก็เชื่อคนกลุ่มหนึ่งก็เชื่อก็เป็นกลุ่มคนที่รักท่านอาลีเกินขอบเขตเราเรียกว่ากลุ่มพวกนั้นว่าชีอะห์กลุ่มชีอะห์รักท่านอาลีเกินขอบเขตพอรักท่านอาลีเกินขอบเขตแล้วเวลาเกิดประสบปัญหาขึ้นมามีสงครามเกิดขึ้นภายในหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้ก็จะเกาะท่านอาลีเกาะไปกับลูกหลานท่านอาลีเป็นกาฝากเกาะไปเรื่อยๆแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาในทุกยุคเลยพี่น้องจำได้ไหมตอนที่เปลี่ยนการปกครองจากท่านฮัสซันเนี่ยซึ่งเป็นคอลิฟะได้5เดือนเปลี่ยนให้กับท่านมุอาวิยะห์เป็นคอลิฟะตอนนั้นอิสลามเราเนี่ยได้รับความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอหลังจากมุอาวิยะห์จะเสียชีวิตก็ได้มอบตำแหน่งให้กับลูกชายยะซีดด้วยกับมีสาเหตุว่าจะไม่ให้มีการเลือกกันเองเหมือนในอดีตเพราะถ้าเลือกกันเองในอดีตอาจจะเกิดสงครามระหว่างพวกเดียวกันหรือว่าคนนี้นิยมคนนี้ก็เลยมอบตำแหน่งคอลิฟะห์หรือว่าตำแหน่งผู้นำให้กับยะซีดลูกชายเลยพอมอบตำแหน่งให้กับลูกชายปั๊บกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นมูนาฟิกแล้วก็เกาะท่านอาลีกินเนี่ยหรือว่าเป็นกาฝากที่เกาะท่านลูกหลานท่านฮัสซันท่านฮุเซนเนี่ยเขาก็ทำการแสดงพฤติกรรมมูนาฟิกโดยการส่งจดหมายไปให้กับท่านฮุเซนให้ท่านฮุเซนมาเป็นคอลิฟะห์ให้มาเป็นผู้นำให้มาเป็นทุกอย่างของชีวิตและสุดท้ายคนพวกนี้แหละครับที่บิดพริ้วท่านฮุเซนแล้วก็สังหารท่านฮุเซนจนเสียชีวิตชีอะห์พวกนี้แหละครับที่ฆ่าท่านฮุเซนพอท่านฮุเซนเสียชีวิตพวกเขาก็ต้องการตำแหน่งอิหม่ามใหม่เขาก็ยกตำแหน่งอิหม่ามไปให้กับลูกของฮุเซนที่ชื่อว่าไซนุลอาบิดีนอาลีไซนุลอาบิดีนเขาบอกไซนุลอาบิดีนเป็นใครครับเป็นคอลิฟะห์คนถัดไปท่านไซนุลอาลีอาบิดีนก็ไม่เอาฉันไม่ใช่อิหม่ามฉันเป็นแค่ลูกหลานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองพวกเขาก็วิ่งตามหาเลยเอาใครดีไปเจอใครไปเจอพี่น้องกับท่านฮัสซันฮุเซนชื่อว่ามูฮัมหมัดอิบนุอัลฮานาฟีก็ไปบอกว่าเขานี่คืออิหม่ามมูฮัมหมัดอัลอิบนุฮานาฟีก็บอกว่าฉันไม่ใช่อิหม่ามพวกเขาก็ไม่รู้จะไปหาใครก็ไปหาเด็กรับใช้ในบ้านของท่านอาลีชื่อว่ามุคตาร์เป็นเด็กรับใช้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อสายวงตระกูลอะไรเลยแต่มุคตาร์คนนี้ใช้จังหวะโอกาสนี้นะครับใช้อะไรครับใช้เลือดของฮุเซนมายกตัวเองให้สูงส่งโดยการประกาศสงครามกับคอลิฟะแล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าเราจะต้องแก้แค้นให้ฮุเซนแต่ทั้งที่พวกเขาเองแหละฆ่าฮุเซนแต่เขาบอกเราต้องแก้แค้นให้ฮุเซนปราบปรามยะซีดต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือชีอะห์และสุดท้ายพอมุกตาเสียชีวิตพวกนี้นะครับเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ว่าจริงๆแล้วอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยคือมูฮัมหมัดอิบนุอัลฮานาฟีก็ไม่ใช่มุกตาก็ไม่ใช่และต่อไปก็คือไซนุนอาบิดีนคนเดิมกลับมาที่เดิมเพราะว่าไซนุนอาบิดีนเป็นบุคคลที่รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆนานาจนกระทั่งมีลูกชายออกมาชื่อมูฮัมหมัดอันบาคิรพวกนี้ก็ไปก่อมูฮัมหมัดอันบาคิรเป็นอิหม่ามอีกพอมูฮัมหมัดอันบาคิรเสียชีวิตลงลูกคนถัดมาก็คือยาฟัตอัสซอดิกพวกนี้ก็ไปเกาะยาฟัตอัสซอดิกเป็นอิหม่ามพวกนี้แต่ก่อนนะครับยุคสมัยนั้นไม่มี12อิหม่ามหะดีษที่อาจารย์รอชิดีนพูดขึ้นมาว่าอิสลามจะเจริญรุ่งเรืองด้วยกับ12คอลิฟะห์ที่มาจากชาวกุเรชเนี่ยพวกเขายังไม่เอามาใช้เพราะว่าพวกเขามีแค่กี่อิหม่ามอาลีฮะซันฮุเซนไซนุนอาบิดีนมูฮัมหมัดบาคิรแล้วก็ยาฟัตอัสซอริกอิหม่ามเขาอยู่กันแค่6อิหม่ามเองเขาไม่รู้จัก12อิหม่ามแต่เขาอยู่กัน6อิหม่ามเนี่ยแหละเสร็จแล้วเขาทำไงครับเ
ขาก็พยายามแสวงหาผลประโยชน์จากอิหม่ามจากคนที่เป็นยะฟัดอัสซอดิกพอยะฟัดอัสซอดิกมีลูกสองคนคนหนึ่งชื่ออิสมาอีลอีกคนหนึ่งชื่อมูซาอัลกาเดมจุดเปลี่ยนของกอรอมีต่อมาตรงนี้พี่น้องอิสมาอีลได้รับตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์คนที่7แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตเร็วพอเสียชีวิตเร็วปั๊บพวกเขาก็เลยต้องกลับไปที่มูซาอัลกาเดมและทิ้งอิสมาอีลไปเพราะว่าถ้าคอลิฟะห์เสียชีวิตเร็วเนี่ยมันไม่เหมาะสมเป็นอิหม่ามของพวกเขาพวกเขาก็เลยสายหนึ่งนะครับไปที่มูซาอัลกาเดมอีกสายหนึ่งไปที่ลูกของอิสมาอีลชื่อมูฮัมหมัดแล้วหลังจากมูฮัมหมัดลูกของอิสมาอีลนั้นแตกออกเป็นชีอะห์อีกเป็นร้อยกลุ่มด้วยกันหนึ่งในนั้นคือกอรอมีตอกอรอมีตอเกิดขึ้นมาจากนี่ชีอะห์ตรงนี้เลยฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเมาลิดนบีเกิดจากกลุ่มชีอะห์ฟาติมียะห์เนี่ยไม่ใช่12อิหม่ามนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมากมายก็ไม่ได้มาจาก12อิหม่ามบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดบางทีเราก็ไปตัดสินพวกเขาแบบเหมารวมเหมือนกันเหมือนกับเราก็ถูกตัดสินเหมารวมเหมือนกันเวลาอิควานทำอะไรเสียหายเนี่ยชีอะห์มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอันนี้อิควานอันนี้ไม่ใช่อิควานแต่เขามองรวมเลยซุนนีทั้งหมดเลยใช่ไหมเวลาที่เรามองชีอะห์เนี่ยไอ้นี่เหตุการณ์นี้เพราะว่า12อิหม่ามแต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจาก12อิหม่ามนี่แตกตรงนี้แตกตรงอิสมาอีลกับมูซาอัลกาดิมอิสมาอีลก็จะแตกออกไปผมจะบอกอะกีดะห์ของอิสมาอีลียะห์ก่อนเพราะว่าเป็นอะกีดะห์ครอบคลุมถึงกอรอมีตอถึงกลุ่มฟาติมียะห์ถึงกลุ่มฮัมดานียะห์ถึงกลุ่มอิดรีซียะห์ถึงกลุ่มชีอะห์ทั้งเป็นร้อยๆกลุ่มน่ะคืออะกีดะห์อิสมาอีลียะห์จริงๆ12อิหม่ามมาน้อยชีอะที่เยอะๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้อิสมาอิลียะห์นี่เยอะในอดีตเขามีความเชื่อว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยคือวะซียะห์คนที่7ของนบีนูห์วะซียะห์คนที่7เขาเรียกว่าวาซีอัสซาบิอะห์คนที่7ของนบีนูห์แล้วเขาบอกว่านบีมูซาคือวะซียะห์คนที่7ของนบีอิบรอฮีมนบีไอซาคือวะซียะห์คนที่7ของนบีมูซานบีมุฮัมมัดคือวะซียะห์คนที่7ของนบีอีซาแล้วก็ท่านอาลีคือวะซียะห์ของท่านนบีไม่ใช่มุฮัมมัดอิสมาอีลหรือว่าอิสมาอีลเนี่ยคือวะซียะห์คนที่7ของนบีมุฮัมมัดเพราะนับไป7คนถูกมั้ยแต่เขาไม่นับในกลุ่มชีอะห์อิสมาอิลียะห์เนี่ยเขาไม่นับฮัสซันเป็นอิหม่ามนะเขานับอาลีนับฮุเซนนับอาลีไซนุนอับดินนับมุฮัมมัดบาคิรนับยะฟัสซอดิกแล้วก็นับอิสมาอีลแล้วก็นับมุฮัมมัดเขาบอกมุฮัมมัดคือซาเบะคือคนที่7ของวะซียะห์ซึ่งเป็นคนสำคัญมากจึงเป็นจุดแตกหักระหว่าง12อิหม่ามกับ7อิหม่ามและกอรอมีตอออกมาจาก7อิหม่ามนี้พี่น้องพวกนี้จะมีความเชื่อผิดเพี้ยนบิดเบือนศาสนาบิดเบือนหลักการหมดเลยเรื่องของการอะไรครับการมุชอาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ถูกมาจากพวกนี้แหละต้นกำเนิดมาจากพวกนี้หมดเลยเรื่องของการยกคนนะครับให้อยู่ในระดับเทพอย่างพวกนุซัยริยะเนี่ยชีอะที่เชื่อว่าอะไรครับอาลีเป็นสถานะพระเจ้าเนี่ยก็มาจากกลุ่มอิสมาอิลียะห์เนี่ยแหละมีกลุ่มเดียวที่บ้านเรารู้จักคืออิสนานอัชชิริยะกลุ่มเดียวเลยที่เหลือเนี่ยมาจากอิสมาอิลียะห์หมดเลยที่เหลือมาจากอิสมาอิลียะห์หมดเลยแล้วก็รอมีตอนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเริ่มกลุ่มนี้มีชื่อว่าฮัมดานนะครับฮัมดานคนที่ชื่อฮัมดานนี่เป็นคนที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มกอรอมีตอขึ้นในประเทศบาห์เรนในสมัยนั้นน่ะมันตรงกับราชวงศ์อับบาซียะพี่น้องต้องเข้าใจพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์พี่น้องต้องมีความรู้พื้นฐานว่าอิสลามเรามี3ราชวงศ์ใหญ่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1พี่น้องรู้จักใช่ไหมครับราชวงศ์อะไรราชวงศ์จักรีไม่ใช่สมัยกรุงอยุธยาไม่ใช่อันนี้ของไทยเราของอิสลามเราเนี่ยสามราชวงศ์คือคอลิฟะห์ใช่ไหมแล้วก็มามูอาวิยะห์อุมะวิยะห์
ดาละอุมาวิยะคือคนแรกปกครองก็คือท่านมุอาวิยะตลอดจนบรรดา12คนนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์อุมัยยะหรือว่าอุมาวิยะเนี่ยก็เป็นราชวงศ์อับบาซียะราชวงศ์อับบาซียะปกครองมาประมาณ500ปีหลายปีเลยนะฮะแล้วก็มาสุดที่ราชวงศ์ออตโตมันพี่น้องนี่คือราชวงศ์ใหญ่ที่เดินผ่านอดีตมาให้เรารู้จักจริงๆแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับเราว่าลูซูมุนญะมาอะจงอยู่เป็นญะมาอะจงอย่าแตกแยกลาตะตะฟัรกูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าแยกกันถ้าพวกท่านแยกกันเนี่ยหายนะเกิดถ้ามุสลิมสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เมื่อไหร่มุสลิมจะเจริญรุ่งเรืองมุสลิมจะขับเคลื่อนได้อย่างแกร่งกล้าและมุสลิมก็จะได้รับผลประโยชน์ในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อย่างมากมายแต่มุสลิมเริ่มแตกหักคอลิฟะห์เริ่มมี2คนและมี3คนในยุคสมัยอับบาซียะยุคสมัยที่ดีที่สุดของอุมัยยะมันหมดลงยุคอับบาซียะที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเพียงแค่ยุคอับบาซียะแต่รู้ไว้เลยว่าในยุคอับบาซียะเกิดคอลิฟะห์หรือเกิดผู้ปกครองดาดดื่นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทางแอนดาลุสประเทศสเปนหรือว่าโมร็อกโกมักริบหรือว่าในประเทศบาเรนในเมืองอียิปต์ในเมืองไหนก็แล้วแต่เกิดกลุ่มชีอะห์เต็มไปหมดเลยพี่น้องในสมัยนั้นกลุ่มชีอะห์เยอะมากและผู้ปกครองอับบาซียะเนี่ยขับไล่ชีอะห์พวกกลุ่มพวกนี้ทำลายศาสนาขับไล่ชีอะห์พวกนี้ก็ไปหลบอยู่ตามมุมตามเหลือบตามนู่นตามนี่แล้วก็ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองเยอะแยะมากมายเป็นเห็ดเล็กๆเป็นเหมือนกับอะไรครับเป็นหน่อเล็กๆเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดเลยซึ่งผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเมืองอับบาซียะเนี่ยไม่สามารถจะกำจัดได้หมดและตอนนั้นผู้ปกครองของเมืองอับบาซียะต้องรับศึกกับหลายด้านต้องสู้กับคอวาริดต้องสู้กับคนนู้นต้องสู้กับคนนี้ต้องสู้กับคนนั้นต้องสู้กับมอตซิละต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเขาก็ในตอนที่มุสลิมเราแตกกันอย่างเงี้ยไอ้หน่อที่มันไปวางไว้ไปจุดไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งพอราชวงศ์อับบาซียะเริ่มอ่อนแอกลุ่มกอรอมิตะก็ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งในปีที่300กว่ากอรอมิตะสามารถยกกองทัพมาที่มักกะและเข่นฆ่ามุสลิมจำนวน 20,000 คนในขณะที่ทำฮัจญ์ได้กอรอมิตะนำโดยแม่ทัพอบูตอฮิรอัลกุรตุมีมานะครับขี่ม้ากองทัพมาใหญ่โตมโหฬารเลยมาฆ่ามุสลิมในขณะที่ทำฮัจญ์ตายกันเป็น 20,000 คนพี่น้องและไม่พอเอาศพมุสลิมที่เสียชีวิตเนี่ยนะเอาไปแปะไว้ที่แม่น้ำซัมซัมบ่อน้ำซัมซัมเอาไปอุดบ่อน้ำซัมซัมไม่โผล่ขึ้นมากลุ่มชีอะห์กอรอมิตะทำการอุกอาจทำการเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมแล้วก็บอกว่านี่แหละฮารัมนี่แหละบ้านของรอฮารัมเพราะว่าคนพวกนี้มีความเชื่ออัรดุกะบะละอัฟดอลุมินอัรดิฮารัมเขาเชื่อว่า แผ่นดินกัรบะละบิสมิลลาห์แผ่นดินกัรบะละประเสริฐกว่าแผ่นดินฮารัมเขามีความเชื่อว่าแผ่นดินกัรบะละประเสริฐกว่าฮารัมและเขาเชื่อว่าสถานที่นี้ไม่ได้เรียกว่าฮารัมฉะนั้นการที่เขามาฆ่าคนได้นี่ไม่ใช่ฮารอมเพราะฮารอมแปลว่าที่ต้องห้ามต้องไม่มีการเข่นฆ่าต้องไม่มีผู้ปฏิเสธเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่พวกมันอบูตอฮิรอัลกุรตูมีเนี่ยสามารถเข้าไปประหารเลือดเนี่ยนองเต็มไปหมดเลยผ้ากาบาที่เคยปิดเออครับพวกนี้เผาพวกนี้ฉีกนะครับตอนที่ฆ่าคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยคนทำฮัจญ์จะปีนขึ้นกาบาพวกนี้ไปเอามีดไปฟันนะมีดไปฟันคนที่ปีนขึ้นกาบาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนหลงเหลือที่บาดเจ็บยังไม่ตายพวกผู้หญิงของกอรอมิตะเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเอาน้ำไปให้พวกนี้กินเปรียบเสมือนพวกนี้เป็นเชลเลสิกนะถ้าใครนะครับเอ่ยต่อผู้หญิงคนนั้นจะถูกฆ่าทันทีนี่คือการทำร้ายของกลุ่มชีอะห์กอรอมิตะที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นพวกนี้เอาหินดำพี่น้องขโมยหินดำจากกะบะไปไว้ที่เมืองของตัวเองที่เอซาเชื่อไหมว่าหินดำเคยหายไปจากกะบะ22ปีไม่ใช่ปีเดียวนะไม่ใช่เดือนเดียวนะครับไม่ใช่แค่ไม่กี่วันนะครับ22ปีพี่น้องคิดดูอยู่ยังไงมุสลิม
สัญลักษณ์ที่มันยิ่งใหญ่ของอิสลามถูกคนที่อ้างว่าอิสลามขโมยไปเขาเอาไปที่เมืองเอซาแล้วก็ประกาศให้ผู้คนไปทำฮัจญ์ที่นั่นเขาเชื่อว่าคนมาที่กะบะเนี่ยมาเพราะหินดำเพราะว่ามันมีหินดำอยู่ก็เลยมาที่หินดำเขาก็เลยขโมยหินดำไปที่นั่นและเชื่อไหมครับมีคนไปตะวาฟที่นั่นแสดงว่าอะกีดะห์เนี่ยเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยผิดเพี้ยนหมดเลยบางคนไปกะบะห์นี่ไม่ได้ไปเพื่ออัลลอฮ์ไปเพื่อหินดำมีไหมไปเพื่อหินดำไปเพื่อลางทองมีไหมไปเพื่อมะกอมอิบรอฮีมไปเพื่อวัตถุตรงนู้นตรงนี้แต่ไม่ใช่มีใจไปเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแบบสมัยท่านนบีมีชีอะห์เนี่ยเอาหินดำไปนะครับไปไว้ที่นั่น22ปีตอนที่เอาไปอยู่ที่นั่น22ปีชีอะห์กลุ่มอื่นๆที่มาจากสายของอิสมาอิลียะก็ไม่พอใจราชวงศ์ฟาติมียะอุบัยดุลลอฮ์อัลมาฮดีผู้ชีอะห์บอกว่าคนนี้จะเป็นอิหม่ามมาฮดีที่เรารอคอยเขียนจดหมายส่งอบูตอฮิรเลยกอร์ตมีว่าอะไรให้เอาหินดำมาคืนถ้าไม่คืนจะยกกองทัพไปปราบปรามบรรดามุสลิมหลายๆคนนะครับก็ส่งจดหมายไปให้เอาหินดำมาคืนสถานที่นี้คนที่ปกครองราชวงศ์อับบาสียะอ่อนแอแต่ก็พยายามที่จะเอาหินดำมาคืนในที่เดิมของมันโดยการยกทรัพย์สมบัติมากมายต่อรองแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เป็นระยะเวลา22ปีพี่น้องนั่นแสดงว่าโลกอิสลามในยุคนั้นคือตกต่ำมากตกต่ำถึงที่สุดเลยที่เราไม่สามารถจะเอาสัญลักษณ์ของอิสลามกลับมาสู่ในตำแหน่งของมันได้และสาเหตุที่เราตกต่ำก็เพราะว่าชีอะห์เกิดขึ้นมากในแผ่นดินมุสลิมเกิดขึ้นอย่างดาดื่นและซุนนะของเราซุนนีของเราทิ้งศาสนาทิ้งหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเพลิดเพลินกับโลกดุนยาพวกเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทิ้งการจิฮาดในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ในเรื่องของการเพียรพยายามหาความรู้เผยแผ่ความรู้สอนลูกหลานของเราให้ยึดมั่นอยู่กับอิสลามเมื่อเราทิ้งศาสนาของเราสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาหรือว่าเจริญเติบโตแทนเราก็คือความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีและเมื่อมันมาถึงในจุดหนึ่งที่มันมีความแข็งแกร่งกว่าพวกเราพวกเราก็จะเปรียบเสมือนทาสเหมือนคนที่ไม่มีอำนาจคนที่ไม่มีพละกำลังที่จะต่อต้านพวกเขาจะทำลายล้างพวกเราไม่มีเหมือนในยุคสมัยนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้คำดำรัสของพระองค์ยังคงอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้บรรดาผู้รู้นักวิชาการก็ยังคงอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงวันเกียรติสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้กอรอมิตะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบไปในที่สุดโดยกลุ่มชีอะห์ของพวกเขากันเองของพวกเขากันเองอิสนาอัชรียะห์12อิหม่ามเพิ่งปรากฏตัวเด็กน้องใหม่ฟันน้ำนมในสมัยนั้นจริงๆเขาสู้กันเนี่ยเขาต่อสู้กันเนี่ยอิสนาอัชรียะห์ไม่มีนะครับอิสนาอัชรียะห์จะมีมาได้ก็ต่อเมื่อต้องมี12อิหม่ามก่อนถูกไหมฮะถึงจะเรียกร้องถึงศาสนาของตัวเองได้สมัยนั้นไม่มีอิสลามอาชิรามีใครอาลีเป็นประมุขเป็นคอลิฟะเป็นอิหม่ามคนแรกคนที่สองคือฮาซันคนที่สามคือฮุเซนคนที่สี่คือไซนุนอาบิดีนคนที่ห้าคือมุฮัมมัดบาเกตคนที่หกคือยะฟัสซอดิกคนที่เจ็ดคือมูซากาเดมคนที่แปดคืออาลีเรียบอคนที่เก้าคือมุฮัมมัดจาวัดคนที่สิบคืออาลีฮาดีคนที่11คือฮัสซันอัสกัรคนที่12คืออิหม่ามมาดีอยู่ในถ้ำพอมี12คนเอาหะดีษที่อาจารย์รอชิดีมาครอบเลยนี่12อิหม่ามจริงๆเขามีแค่11อิหม่ามเพราะว่าฟาติมียะห์พวกอิสมาอิลียะห์ที่เป็นชีอะห์ก่อนหน้าพวกเขาอะเปิดเผยพวกเขาเองว่าไอ้คนที่11เนี่ยฮัสซันอัสกัรเนี่ยเขาไม่มีลูกพอชีอะห์เนี่ยมาตกม้าตายตอนที่ฮาซันอัสกัดไม่มีลูกไม่มีคนที่12จะกลับไปหาอิหม่ามสายอิสมาอิลียะห์ก็ไม่ใช่แล้วมันไกลกันไปแล้วจะกลับไปกลับมาเหมือนในอดีตก็ทำไม่ได้แล้ว
จึงต้องกุเรื่องขึ้นมาว่าเด็กที่เกิดมาจากฮัสซันอัสกัดไม่สามารถจะให้ใครเห็นได้เข้าไปอยู่ในถ้ำเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำจะออกมาอีกทีก็ตอนวันสิ้นโลกนี่คือชีอะห์12อิหม่ามเรื่องราวของเขาเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ค้นหาความจริงได้แต่คนเราก็ยังเชื่อถามว่าวันนี้มุสลิมทำไมยังเชื่อถึง12อิหม่ามอยู่ไม่ใช่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าพวกเราอ่อนแอด้วยอ่อนแอไหมเราอ่อนแอพอถามวันนี้เรารู้จักชีอะห์ไม่รู้จักคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักชีอะห์ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักคำสอนไม่รู้จักอะกีดะห์เพราะชีอะห์มันเป็นกลุ่มบาติเนียกลุ่มบาติเนียคือมีซ่อนภายในเป็นกลุ่มที่สามารถอำพรางซ่อนเล้นแล้วก็เปิดเผยอีกสิ่งหนึ่งได้และหลักคำสอนของเขาเนี่ยถ้าโกหกให้คนเชื่อแล้วหลอกคนมาเป็นชีอะห์ได้ภาคผลบุญมากเปรียบเสมือนทำให้คนเข้ารับอิสลามเลยเนี่ยฉะนั้นคนเนี่ยนะในยุคปัจจุบันนี้จึงมองไม่เห็นแผนการของชีอะห์ในวันนี้ที่ซุนนะห์กำลังโต้กันอยู่ในวันที่ซุนนะห์กำลังแบ่งกันอยู่ในวันที่ซุนนะห์กำลังประหัตประหารกันอยู่ชีอะห์มันดำเนินงานไปเรียบร้อยแล้วเหมือนที่จารอชิดินบอกปั๊บพอแล้วมหาลัยปั๊บพอแล้วการศึกษาโรงเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเขาฉลาดวิธีการของเขาคือเราทำแบบเขาไม่ได้แล้วเราหลอกไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมาการทำงานศาสนาแต่เขาหลอกได้เขาเข้าแบบอำพรางได้และเขาใช้วิธีการเข้ากับคนที่คนใหญ่คนโตในสังคมได้แต่กับซุนนะห์เราเข้าไม่ได้ซุนนะห์เราเข้าได้ไหมกับคนใหญ่คนโตเข้าไม่ได้เพราะว่าซุนนะห์เราถูกวางกรอบไม่ให้เข้าเพราะผลประโยชน์เราจึงไม่สามารถจะผูกพันกับคนที่มีตามีหน้ามีตาในสังคมได้แบบสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้เราทำไม่ได้ฉะนั้นซุนนะห์ของเรามันก็เลยจะน้อยหน่อยทำงานศาสนาต้องไม่มีผลประโยชน์เมื่อไม่มีผลประโยชน์แล้วมันทำงานลำบากเหมือนกันนะครับคนจะมาฟังศาสนาเนี่ยเดินทางมาไกลแสนไกลเนี่ยคือถ้ามีเงินให้มาหมดใช่ไหมมีงานเกิดขึ้น10งานงานนี้ให้คนละหมื่นคุณคิดว่าเขาจะไปงานไหนไปงานไหนไปงานละหมื่นแต่เราทำได้ไหมเราทำไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราทำแบบนั้นคือเราทำได้ก็คือการตรงไปตรงมาสอนตรงไปตรงมาถึงแม้คนเขาจะเกลียดเราถึงแม้คนในพื้นที่เขาจะไม่ชอบขี้หน้าเราถึงแม้ว่าเราจะถูกต่อต้านขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องสอนตรงไปตรงมาในเรื่องราวศาสนาให้ได้มันก็ทำให้เราบีบถูกบีบจากสังคมที่มีแต่ผลประโยชน์ปัจจุบันนี้สังคมมีแต่ผลประโยชน์ใช่ไหมมีแต่ผลประโยชน์ทุกเรื่องเลยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผลประโยชน์จะละหมาดทั้งทียังมีผลประโยชน์ละหมาดคนตายยะละซะนี่ต้องมีผลประโยชน์เลยทำไมอ่ะพอตายแล้วแจกเงิน20ใช่ไหมเด็กอ่ะเด็กวิ่งกันเต็มเลยไปละหมาดวันนี้มีคนตายไม่ใช่คือพูดกันนะไม่ได้ไปละหมาดนะแต่ทำไมอ่ะเขาแจกมึงคนนี้เขาแจก40บาทเลยนะเว้ยไปผลประโยชน์หมดเลยศาสนาเป็นเรื่องผลประโยชน์หมดแล้วแล้วพอเราเข้าไปจะทำงานศาสนาในองค์กรหนึ่งเนี่ยมันลำบากแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขามีแต่ผลประโยชน์ทางการเงินทั้งนั้นเลยพอไปอยู่ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้เรารู้สึกเครียดพอเราพูดความจริงพอเราบอกความจริงก็ถูกงายหลังกลับมาเลยเขาก็ทำกันทั้งนั้นเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรกินล่ะไม่ทำแบบนี้จะอยู่ยังไงล่ะเงินจะเอามาจากไหนล่ะถ้าไปทำแบบนี้สุดท้ายก็ผลประโยชน์อยู่ไม่ได้แต่ชีอะห์ไปได้ถูกไหมชีอะห์เนี่ยเอาคุณอยากจะเรียนหนังสือเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้ไปเรียนนู่นเลยอิหร่านสร้างภาพต่างๆนานาเอาเงินจากอิหร่านมาที่ชีอะห์ในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องไม่ได้สอนศาสนาแต่แสวงหาผลประโยชน์จากชีอะห์จากศาสนาของพวกเขาอีกทีนึงเหมือนกันสร้างมหาลัยสร้างโรงเรียนสร้างเต็มไปหมดเลยเริ่มมีค่ายเยาวชนมีชีอะห์แทรกซึมในขณะที่พวกเรากำลังอ่อนแอชีอะห์กำลังเหิมเกรมแบบซ่อนเล้นปิดบังอำพรางพอมารู้อีกทีหนึ่งบ้านเราซุนนะห์เองก็สามารถขี่กับชีอะห์ไปแล้วบ้านเราก็ครูซุนนะห์ที่เก่งๆที่ดุดุดันๆทั้งหลายเนี่ยก็สวามิภักดิ์กับแนวทางของชีอะห์ไปแล้วก็มีเพียงแป๊บเดียวเองไม่นานเท่าไหร่เองนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของชีอะห์นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทิ้งกันนะครับ
เราต้องพูดกันต่อไปต้องมาสอนลูกหลานกันต่อไปบางคนเนี่ยแถวบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นผู้นำสังคมพอจะพูดชีอะห์บอกอย่าไปว่าเขาผมกับชีอะห์เป็นเพื่อนกันที่บ้านผมยังมีดินกะรบะลาอยู่เลยเพื่อนกันไม่มีปัญหามุสลิมเหมือนกันถ้าบ่อยอย่างนี้ต่อไปก็คือหายนะครับพี่น้องจะแยกน้ำดีออกจากน้ำชั่วได้ยังไงนะครับฉะนั้นเรื่องราวของชีอะห์แม้กระทั่งกอรอมีตอนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็จริงแต่มันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นสิ่งที่มาบอกกับเราว่าอย่าเด็ดขาดนะอย่าให้ศัตรูของอิสลามเงยหัวขึ้นมาโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าให้แนวทางอื่นๆมันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเรายังอยู่บนพื้นที่ของเรายังเรียกร้องในลูกหลานของเรากลุ่มคนของเราอย่าให้มีสิ่งนี้มีอำนาจเหนือพวกเราเด็ดขาดฉะนั้นทิ้งไม่ได้พี่น้องเราโต้กันเชิงวิชาการระหว่างซุนนะห์เอาโต้กันไปแต่เรื่องชีอะห์ต้องไม่ทิ้งต้องต่อสู้กับพวกนี้ต่อไปอย่าให้พวกนี้เงยหัวขึ้นมาเด็ดขาดพี่น้องมิเช่นนั้นแล้วหายนะจะเกิดกับเราและหายนะเกิดกับเราจะไปโทษชีอะห์มันเก่งไม่ใช่แต่เพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอมากถ้าถามวันนี้ถามชีอะห์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยชีอะห์ฟาติมียะห์กลุ่มฟาติมียะห์เป็นไงราชวงศ์ฟาติมียะห์เนี่ยเป็นไงราชวงศ์ฮัมดานียะเป็นไงฮัมดูนียะฮัมดานีฮัมดูนราชวงศ์อิตาลีซียะเป็นไงคือราชวงศ์พวกนี้เป็นชีอะห์ที่เคยปรากฏกายในอดีตมาหมดแล้วสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันนี้คือคำสอนของมันถึงแม้กลุ่มพวกมันจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามอย่างเช่นแผ่นดินกาบาลามีเกียรติกว่าแผ่นดินฮารอมเนี่ยคำพูดเนี่ยเคยอยู่ในชีอะห์อิสมาอิลียะตอนนี้ไปอยู่บนปลายลิ้นของชีอะห์อิสนานอัชริยะเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานถ้าเราปล่อยแบบนี้ต่อไปไอ้คำพูดพวกนี้อาจจะมาเกิดที่เราแต่ไม่ใช่แผ่นดินกาบาลาอาจจะเป็นที่อื่นที่อินเดียก็ได้อินเดียมัสยิดที่นี้ดีกว่ามัสยิดที่นู้นสถานที่แห่งนี้ดีกว่าสถานที่แห่งนู้นจะไปทำอะไรจะมุ่งไปก็ให้ไปที่นี่ดีกว่าไปที่นู้นแล้วก็ให้เกียรติกับที่นี่มากกว่าที่นู้นมากที่ไอ้ที่นู้นที่ผมพูดคือฮารอมไอ้ที่นี่ที่นี่ที่นี่คือที่อื่นที่ไม่ใช่ฮารอมไม่ต้องถึงไปพูดถึงกัดบาลาหรอกแต่ว่าความคิดแนวความคิดของมันผสมผสานมาที่พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันน่ากลัวมากเราก็เลยต้องพูดกันนะครับอาจารย์รอชิดินครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราได้คำตอบกับชีอะห์กอรอมิตะห์เขาคือกลุ่มที่มีบทบาทในอดีตอย่างที่อาจารย์อาดัมได้บอกนะครับว่ามันคือสิ่งที่จะต้องเป็นข้อเตือนสติให้กับเราว่าในอดีตที่เขาได้ชิงอำนาจได้ชิงสิ่งที่สำคัญหรือหลายคนเนี่ยนะครับที่เข้าใจในการที่จะให้การไปทำฮัจญ์ของเขาเนี่ยมุ่งจุดประเด็นก็คือไปในเรื่องของอะไรหินดำมีความสำคัญพยายามสร้างว่าต้องให้อะไรบางคนเลยเถิดนะครับเพราะในซุนนะห์ของท่านนบีในเรื่องของหินดำเนี่ยนะซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเข้าไปจูบหินดำพี่น้องครับแล้วก็ซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกว่าที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยหินดำเนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่าท่านนบีนั้นได้กระทำเอาไว้เขาไม่ได้พูดว่าหินดำมันมีความศักดิ์สิทธิ์หินดำมีความสำคัญอะไรเลยแต่เนื่องที่เขาต้องเข้าไปจูบเนี่ยเพราะว่าท่านนบีทำแต่เรานี่บางทีเนี่ยฉันไปฮัจญ์นี่กลับมาคุยเลยว่าฉันเนี่ยไปฮัจญ์ครั้งนี้เนี่ยฉันได้เข้าไปจูบหินดำด้วยฉันไปได้สัมผัสด้วยฉันได้อย่างนั้นด้วยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นการที่จะนำไปสู่ชิริกการนำไปสู่สิ่งที่มันนอกลู่นอกทางกับซุนนะห์ของท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นการวางระบบการวางแผนในสิ่งที่มันเป็นการสร้างความเชื่อเพราะชีอะห์มันก็แตกออกไปมีการสร้างเรื่องของหลักการที่มันผิดเพี้ยนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลากหลายกลุ่มของเขาอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาด5เวลาเนี่ยพวกเขาก็ตั้งสิ่งที่เป็นหลักฐานของเขาก็คือว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยเปรียบเหมือนดังมูซาเฟรผู้ที่เดินทางเพราะเราไม่ได้อยู่ในดุนยานี้อย่างถาวรนบีบอกว่าดุนยาเนี่ยเปรียบเหมือน
อะไรมัสรออะคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เพาะปลูกทำคุณงามความดีเพื่อที่จะไปรับผลในอาคิเราะห์เพราะเราไม่ได้อยู่โลกนี้อย่างถาวรเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนดังผู้ที่เดินทางการละหมาดของเขาเหล่าชีอะห์จึงได้มีการละหมาดจาก5เวลาเหลือ3เวลาไม่ได้อยู่โลกนี้เขาเป็นผู้เดินทางจะกี่ปีก็ว่าไปเพราะฉะนั้นหลักการของชีอะห์จะละหมาดแค่3เวลาพี่น้องครับและการละหมาดของเขาจะมีไอ้ดินเนี่ยดินที่มาจากกัดบะละในการละหมาดนะครับบางคนก็ห่อใส่กระดาษบางคนก็ห่อเอาใส่ผ้าเอาไว้แอบพอเวลาจะสุญูดก็ควักออกมานั่นคือสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ความเชื่อว่าแผ่นดินกัดบะละที่เขานั้นให้ความสำคัญคือที่อิรักเนี่ยจนกระทั่งเขามีการสร้างกะบะห์แล้วนะครับเขามีการสร้างกะบะห์เหมือนกับฮารอมสร้างใหญ่โตแล้วผู้คนถึงปีไปทำฮัจญ์กันที่นั่นณปัจจุบันนี้มีนะครับพี่น้องสามารถดูใน Google ในอะไรได้ไปเสิร์ชดูเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาก็ทำกันแบบนั้นจริงๆพี่น้องแต่เนื่องจากว่าในสิ่งที่มันเป็นหลักการอย่างหนึ่งทำไมอ่ะก็ทั้งที่กุรอานได้ทรงประทานอายะห์กุรอานลงมาเป็นซูเราะห์ชื่ออัลมูนาฟิกูนและนบีถามว่านบีไม่รู้หรอคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นใครแล้วทำไมไม่จัดการก็เนื่องจากว่าถ้าหากว่าจัดการพี่น้องครับเพราะคนภายนอกเนี่ยเขามองว่ามันเนี่ยเป็นอิสลามเข้าใจไหมพี่น้องว่าคนที่ตีสองหน้าที่เข้ามารับอิสลามเนี่ยคนภายนอกเขาก็มองว่ามันเป็นอิสลามถ้านบีไปฆ่าเขาเนี่ยหรือจัดการกับเขาพ่อซอฮาบะไม่ได้ปล่อยนิ่งนะครับซอฮาบะเสนอตัวท่านนบีจะให้ฉันจัดการกับไอ้มูนาฟิกพวกนี้ไหมแต่ท่านนบีไม่ได้สั่งให้จัดการเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะเป็นผลเสียทำให้บรรดาผู้คนภายนอกว่านี่ไงมูฮัมหมัดฆ่าซอฮาบะของท่านนบีฆ่าซอฮาบะฆ่าพวกตัวเองมันจึงกลายเป็นเหมือนดังหอกข้างแค่ที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่างซาอุดีอาระเบียพี่น้องก็จะเห็นว่าทำไมล่ะเขายังต้องปล่อยให้ไปทำฮัจญ์ไปอะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องของอะไรการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆที่ต้องมันมีสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าพฤติกรรมของเขาหรือการกระทำอะกีดะห์ของเขาที่มันผิดเพี้ยนและสิ่งที่มันหนักหน่วงในบ้านเราที่เราต้องพูดให้เยอะพูดกันให้บ่อยอย่างที่อาจารย์อาดัมบอกแหละว่าวันนี้เขาลุกคืบจนกระทั่งพี่น้องครับคนที่ผมรู้จักเนี่ยมีแล้วส่งลูกสาวตัวเองไปแต่งกับเขาเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยดูฮุกโกเขาว่างั้นภาษาบ้านเราดูฮุกโกสาอาเลมใส่ตบใส่อะไรอย่างดีพันผ้าอย่างดีมุสลิมะเขาเนี่ยบางทีเนี่ยคุมเนี่ยไม่ใช่คุมอย่างนี้นะคุมปิดขึ้นมาเลยคางมาอีกอาเลมหรือเวลาแก้บวชเนี่ยอะกีดะห์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาแก้เวลามักริบอย่างเรานะถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยเขารอให้มืดสนิทได้เวลาอีชาก่อนถึงจะละศีลอดเขารอไอ้หะดีษที่เรากุรอานที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พระองค์ทรงบอกนะครับในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ทรงบอกในอายะห์ที่170กว่าๆขึ้นไปเนี่ยพระองค์ทรงบอกถึงเรื่องของอะไรเดือนรอมฎอนแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เป็นอะไรเส้นขาวแล้วก็จนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรมืดสนิทก็คือช่วงเวลามักริบนั่นคือตัฟซีรที่อธิบายแต่เขานี่มืดสนิทของเขานี่ถ้าแปลก็คือไปนู่นต้องอิชาต้องมืดสนิทไม่ได้ละศีลอดของเขาจึงได้เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะนี่พอเวลาสอนพอเวลาบอกก็นี่ไงกุรอานฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่เอาฉันเอากุรอานน่ะอย่างที่ท่านเอานั่นแหละและพอเวลาจะมาบอกอย่างที่ผมบอกพื้นฐานเนี่ยทำลายรากฐานซอฮาบะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์มีทั้งดีมีซอฮาบะห์ทั้งเลวก็ไปเอากุรอานนี่แหละก็มาชี้ให้เห็นพอเราตามไม่ทันเออใช่นี่อัลลอฮ์ประนามและจนกระทั่งก็บอกเนี่ยอย่างอบูละฮับลุงของท่านนบีอ่ะก็เป็นซอฮาบะห์สิก็เขาเป็นผู้ที่อยู่ในยุคของท่านนบีก็จะเป็นได้ยังไงก็เมื่อกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงประนามกับอบูละฮับลุงของท่านนบีว่าเป็นชาวนรกกำลังจะโยงไงว่าลุงของท่านนบีก็เป็นซอฮาบะ
ก็นี่อ่ะเนี่ยอัลลอฮ์ประนามเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีเห็นไหมแต่อบูละฮับอัลลอฮ์ก็ทรงรู้เราก็กล่าวตับบัชยาดาอบีละฮับิวะตับเน้นด้วยนะข้างหลังนี่ก้อนก็รักกุบรอเขาว่างั้นนะแต่ประเด็นของมันคืออัลลอฮ์เน้นว่าอบูละฮับคือผู้ที่พินาศแล้วแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะบอกก็นี่แหละซอฮาบะห์ก็คือคำนิยามอย่างที่ผมบอกไม่ฉะนั้นเราก็จะตามเขาไม่ทันมันนักยันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ได้พบผู้ที่ได้เจอกับท่านนบีถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เจอกันสลามกันได้ทักทายกันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วเขาก็ศรัทธาว่าอามานบีฮีวามาตะอะลาฮุบบิฮีเมื่อเขาได้ศรัทธาได้เจอกับท่านนบีแล้วก็ตายไปในสภาพที่รักต่อท่านนบีรักต่ออิสลามนั่นแหละคือซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาตีรวนว่านั้นเนี่ยก็คือซอฮาบะห์อย่างนี้ก็ซอฮาบะห์พอเอากุรอานเราตามไม่ทันเออใช่อัลลอฮ์ด่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างซอฮาบะห์ก็เชื่อฟังไม่ได้ทั้งหมดแล้วเห็นไหมฮะฟังไม่ได้ทั้งหมดแล้วแต่อิสลามมันไม่ได้มาเมื่อวานไงอิสลามมันสามารถตรวจสอบได้พอเวลาเราบอกว่าฮะดีษซอฮีหอิหม่ามบุคอรีซอฮีหอิหม่ามมุสลิมเขาก็บอกว่าอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเขาไม่เอาก็อย่างที่บอกก็ย้อนกลับไปหาต้นเดิมนั่นแหละก็ต้องกลับไปหาอิหม่ามของเขาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อย่างที่อาจารย์นำบอกก็คือจะให้ความสำคัญกับความเป็นคนคนของเขาคือคนที่มีความสำคัญที่เรียกว่ามะซูมและมันก็จะไม่จบมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องอะไรพยายามที่จะบอกกล่าวแล้วก็ตักเตือนพูดอะไรแชร์อะไรทำอะไรเราก็ต้องพยายามที่จะอะไรบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจนะในสิ่งที่เป็นหนังสือที่เป็นแปลไทยเนี่ยผมได้นำมาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้นำมาเยอะแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยติดต่ออินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมจะฝากอาจารย์อาดัมมามีหนังสือแปลไทยเรียบร้อยสามารถที่จะรู้ตรวจสอบแล้วพี่น้องเอาไปแจกด้วยให้ฟรีนะครับอยากได้กี่เล่มอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้แล้วก็ฝากอาจารย์อาดัมมาให้พี่น้องที่นี่นะครับอยากจะรู้อยากจะเอาหนังสืออันนี้ไปชี้แจงไปบอกกล่าวนี่หน้าตาหนังสือนี่ชีอะนะครับความเชื่อบางประการของชีอะว่าทำไมมันถึงต้องถูกเรียกว่าอัรอฟิดะเพราะมันคือผู้ที่สับปับผู้ที่ปฏิเสธหลักการศาสนาพี่น้องคนเหล่านี้มันพยายามที่จะเสแสร้งแกล้งทำบอกว่าเราเหมือนกันเราเหมือนกันนั่นคือคำพูดก็จนกระทั่งว่าต้องส่งลูกตัวเองไปแต่งงานกับเขาแล้วทุกวันนี้เนี่ยในบ้านของคนนี้นะมีรายงานบอกนะซุนนะเรานี่แหละก็บอกว่าน้องสะใภ้ฉันไปแล้วไปนู่นแล้วไปอยู่กับเขาไปเป็นสะใภ้กับเขาป๋าพ่อตาตามไม่ทันไม่รู้เรื่องนะครับในบ้านนี่มีรูปอิหม่ามโคไมนี่มีรูปคนนั้นโต๊ะครูของเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่อะไรในบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่กลับกูไม่กลับแล้วด้วยไปแล้วนะแล้วก็จะโด่งดังแล้วก็ให้ความสำคัญตอนนี้เนี่ยแถวสตูลแถวอะไรอันนี้ต้องขอมาอัพกับพี่น้องที่นั่นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องพูดนะครับทางโซนภาคใต้อย่างที่อาจารย์ดำบอกว่ามีการไปสนามนะฉันกันแล้วเพราะมันอยู่ไม่ได้พี่น้องครับพวกนี้บางทีมาในรูปแบบเป็นนักการเมืองก็มีไปเข้าหาคนใหญ่คนโตก็มีนั่นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะชักจูงมุสลิมลูกหลานของเราเนี่ยออกไปอยู่เรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่พูดถ้าวันนี้เราปล่อยนะครับลูกหลานเราก็ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพยายามนะครับอย่างที่บอกแหละเราก็ทำหน้าที่ถึงแม้ว่ากลุ่มซุนนะมันจะเรียกว่าดูน้อยดูไร้ค่าดูไม่ค่อยมีความสำคัญไม่ค่อยมีความสนใจแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะตอบกับอัลลอฮ์ได้แล้วอัลลอฮุมะชัดว่าวันนี้ผมกับอาจารย์อาดัมได้มาทำหน้าที่ได้บอกเรื่องนี้ได้พูดคุยในเรื่องนี้และเราก็อินชาอัลลอฮ์ก็จะทำหน้าที่บอกไปเรื่อยๆและก็พี่น้องก็ต้องช่วยกันในการที่จะนำสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้ในการที่จะปกป้องอิสลามในทุกเรื่องนั่นแหละไม่ใช่แค่กลุ่มชีอะในสิ่งที่เป็นบิดอะอะไรต่างๆเราก็ต้องขจัดทั้งหมดเอาละนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะว่านบีบอกว่าสตัฟตาริกุอุมมะตีซะลาซะวะซะบะอีนนบีบอกว่าอุมมะประชาชาติของฉันจะแตกออกไป73จําพวก73กลุ่มลุฮุมฟินนาทั้งหมดตกนรก
อิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรอดพี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะเขามีพฤติกรรมยังไงเขาไม่ได้ไปเสียเวลาไปถามนบีกลุ่มนี้หลงไหมกลุ่มนี้ใช่หรือเปล่ากลุ่มนี้ตกนรกไหมเขาไม่เสียเวลาครับแต่ในหะดีษนบีบอกในช่วงท้ายมันฮิยายารอซูลัลลอฮ์ซอฮาบะเขาไม่ปล่อยผ่านเขาถามนบีเลยสวนควันสวนทันควันทันทีถามท่านนบีใครล่ะท่านนบีคนที่รอดอ่ะมันฮิยายารอซูลัลลอฮ์ถามท่านนบีมันฮิยะคือกลับไปหาคนที่รอดนะเขาไม่ได้ไปถามคนที่หลงซอฮาบะเขาอยากจะรอดแล้วก็เขายิงประเด็นให้ชัดเลยว่านบีคนที่รอดน่ะคือใครนบีก็ตอบถึงแม้ประชาชาติของฉันมันจะแตกออกไป73กลุ่มซึ่งหะดีษบางบทก็พูดถึงยิวแตกออกเป็น71พูดถึงคริสต์แตกออกเป็น72แต่อิสลามเนี่ยจังกว่าเขาเพื่อนแตกออกเป็น73แต่นบีก็บอกว่ากลุ่มลูฮุมฟินนะทั้งหมดจะตกนรกมีอยู่กลุ่มเดียวที่รอดซอฮาบะยิงประเด็นเลยว่าใครล่ะผู้ที่รอดมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีนบีให้ทางรอดอิสลามมันไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรพี่น้องไม่ใช่ว่าวันนี้อิสลามขมุกขมัวหาที่มาที่ไปไม่ได้ชีอะห์มาหลอกก็เพราะเราไม่เรียนไงก็เพราะเราไม่ศึกษาซุนนะห์นบีไงบางทีบางครั้งรู้ศาสนาก็เพื่อที่จะประดับความรู้ของตัวเองอันนี้ก็คือต้องเตือนทั้งตัวผมและก็พี่น้องเราทุกคนแหละว่าเราจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรียนรู้ซุนนะเพื่อประดับความรู้พอเวลาคุยฉันก็รู้นี่ซุนนะนบีคุยจังเลยอย่างนั้นคุยจังเลยอย่างนี้แต่ไม่มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ให้อดีตมันย้อนรอยไงก็กลุ่มกอรอมิตอที่มันชนะที่มันสามารถยึดหินดำไปได้22ปีก็เพราะว่าซุนนีก็เพราะว่ามุสลิมเราไม่เข้มแข็งไงเพราะฉะนั้นเราจึงได้ต้องพยายามพูดทำทุกวิถีทางพูดจนคอแหบคอแห้งทำงานศาสนาอลูกาโรงเรียนจะยังไงสร้างก็ยังไม่เสร็จพี่น้องฟังก็ช่วยกันสนับสนุนพี่น้องเรียนพยายามที่จะทำอะไรการไปสู่การบอกต่อในการทำอะไรปฏิบัติกับตัวเองให้มากที่สุดวันนี้เราจะได้ไปตอบกับอัลลอฮ์ได้ไงว่าฉันนั้นทำหน้าที่ฉันเพียรพยายามแล้วเราจะได้ส่งไม้ต่อให้กับลูกของเราส่งไม้ต่อสิ่งที่เป็นความถูกต้องซุนนะที่ดีที่สวยงามตรงนี้แหละส่งต่อให้กับเขาลูกๆหลานๆที่นั่งเรียนที่เรียนอยู่ที่อาลูก้าเนี่ยเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันพี่น้องครับโรงเรียนฮาฟิซตลอดทางที่ผมนั่งมากับบางอามีเนี่ยคุยไม่มีฮาฟิซไหนในประเทศไทยหรอกที่สอนคู่กับอากีดะห์เตาฮีดมีฮาฟิซนี่แหละที่สอนอยู่ที่อัลลูกาที่นี่แหละที่สอนให้เด็กได้ฮาฟิซอัลกุรอานพร้อมกับอากีดะห์ที่ถูกต้องลูกศิษย์ผมมีที่โรงเรียนจบฮาฟิซมา30ยุทธศาสนาไม่รู้เลยยังอ่านกุรอานยังคือยังอ่านดุอาอ่านอะไรยังมีอุตริมีบิดอะห์ยังไม่ได้ตรงตามซุนนะห์มีเลยเพราะฮาฟิซอย่างเดียว30ยุทธมาแล้วนะแต่เรียนแล้วก็ท่องเช้ามาท่องเย็นมาท่องแต่ไม่ได้อะไรเลยเรื่องศาสนาเพราะนั้นผมก็กล้าที่จะบอกว่าอัลลูกาอัลฮัมดุลิลลาห์ยืนหยัดกับตรงนี้ไปสอนในสิ่งที่เป็นอัลกุรอานเพราะมันคือดำรัสของอัลลอฮ์และนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเด่นชัดว่าอัลลอฮ์ทรงปกป้องรักษากุรอานของพระองค์ต่อให้ศัตรูอิสลามบอกว่ามันไม่ครบต่อให้ศัตรูหรือใครจะไม่พอใจกับกุรอานบอกว่ากุรอานมีตำหนิอย่างนั้นเพราะมันมีการที่จะกระทำนะครับในอียิปต์เนี่ยมีอุลามะนักวิชาการของยิวคัดลอกกุรอานเป็นเล่มๆเลยพี่น้องเล่มใหญ่โตเลยพยายามที่จะหาข้อบกพร่องกุรอานนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เห็นเนี่ยคนที่ปฏิเสธอิสลามเราเห็นในหน้าทุกวันเนี่ยหน้าข่าวสารเดี๋ยวมีคนนั้นมาด่านบีคนนี้มาด่าอิสลามสุดท้ายหลายคนก็เข้ารับอิสลามพี่น้องครับเพราะอิสลามคืออันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยนั่นคือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วอิสลามคือสูงส่งอิสลามคือโดดเด่นไม่มีสิ่งใดไม่มีศาสนาใดไม่มีอะไรและคืออะกีดะห์ของเราว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาเสมอเหมือนมาเทียบเคียงกับอิสลามของอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกกันแหละคนข้างในนี่แหละไอ้คนที่อยู่ในความเป็นอิสลามนี่แหละภาพลักษณ์ที่เป็นอิสลามที่มาเสแสร้งเนี่ยถ้าชีอะห์มันไม่พูดว่ามันเป็นอิสลามเราไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ของเรามันก็อยู่ของมัน
แต่ที่เราต้องเดือดร้อนที่เราต้องพูดที่เราต้องช่วยกันรณรงค์กันก็เพราะมันมาอ้างว่ามันเป็นอิสลามพี่น้องครับถ้ามันไม่มาอ้างเป็นอิสลามเราไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วพี่น้องเพราะมันก็คนละศาสนาถูกไหมครับเราไม่ไปก้าวก่ายอะไรศาสนาอื่นก็ว่าไปแต่อิสลามของอัลลอฮ์เราต้องปกป้องนบีบอกประชาชาติจะแตกออกเราก็ต้องปกป้องไม่ใช่ว่าศาสนาของอัลลอฮ์ใครจะปู้ยี่ปู้ยามจะทำอะไรก็ได้จะเชื่ออะไรก็ได้จะบิดอะห์อะไรก็ได้จะทำยังไงก็ว่ากันไปมันไม่เหมือนกับจะมาที่นี่จะมาเส้นนั้นก็มาได้เมื่อสักครู่นี้เปิด GPS มาทางนี้ก็มาได้ทางนี้ก็มาได้รถติดหมดเลยทุกทางแหละแต่ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือมาที่นี่ก็มาถึงมาได้หลายเส้นหลายทางแต่ศาสนาของอัลเลาะห์คือทางเดียวคือเส้นเดียวที่ท่านนบีได้ชี้ในเหตุการณ์ที่ท่านนบีกำลังอะไรอยู่ในการที่ฝังทำกันอยู่ในกุโบร์และท่านนบีได้ขีดเส้นนะฮาซาอะลาซิรอติมุสตะกิมนี่คือทางของฉันอย่าแตกอัสบุนไปแนวทางอื่นอย่าไปนบีชี้ให้ปฏิบัติตามฉันถ้าสิ่งที่เป็นเรื่องของอัดดุนยาฟะชะนุกุมบีทำไปเลยนบีบอกถ้าเรื่องของดุนยากุมฟะชะนุกุมบีเรื่องของดุนยาทำไปเถอะให้มันเจริญงอกงามทำไปแต่ถ้าสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาต้องเอาจากฉันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีให้มาตรฐานเอาไว้ไม่ใช่ว่าต้องมางมเข็มในมหาสมุทรนะอิสลามมันขมุกขมัวอยู่จะทำอะไรกันยังไงก็ได้ใครจะปู้ยี่ปู้ยามศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมันมีการที่เป็นการตรวจสอบและอัลลอฮ์ยืนยันว่าอินนาฮุลฮาฟิซูนพระองค์นั้นจะเป็นผู้ทรงปกปักรักษาศาสนานี้นะครับจะมีผู้ที่ทำหน้าที่ถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเราอยู่เพียงคนเดียวเนี่ยพี่น้องบางคนที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือพี่น้องอาจจะอยู่ในชุมชนของพี่น้องฉันเนี่ยเป็นซุนนะห์คนเดียวมันไม่ไหวแล้วยืนมานานแล้วซุนนะห์ขอแวะหน่อยขอนั่งหน่อยนะขอพักเหนื่อยหน่อยแล้วไปอยู่กับเขามั่งไปดะออกับเขามั่งเพราะต้องหาผลประโยชน์เขามีสตางค์แจกก็พยายามที่จะสร้างภาพว่าเวลาจะเอาศาสนาต้องไปสุเราเชิญโต๊ะละแบมาพอเวลาศาสนาอื่นเขาทำแบบนั้นไงจะเอาเรื่องศาสนาก็ไปโบสถ์จะเอาเรื่องศาสนาก็ไปวัดพอเวลาจะเอาเรื่องศาสนาอิสลามก็ไปสุเราแต่อิสลามมันคือสิ่งที่ต้องอยู่กับทุกคนอิสลามมันไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราจะเอามาข่มมาใส่กายแล้วก็วันนี้จะถอดออกเบื่อแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอิสลามของอัลเลาะห์คือต้องอยู่กับทุกคนต้องมีความตักวาต้องมีความยำเกรงและเราก็จะไม่ปล่อยด้วยไม่ละเลยด้วยอะไรที่มันเป็นความผิดเราก็จะเตือนเราก็จะพูดเราก็จะบอกเท่าที่เรามีความสามารถและขออัลเลาะห์ทรงเป็นพยานให้กับเราทุกคนในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเชิญครับอาจารย์อาดัมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากุมุลลอฮ์ขอยรันครับอาจารย์บาชิรินมัลละนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคำที่ผมจะแนะนำให้กับพี่น้องก็คืออย่าได้เลยเถิดกับบุคคลแม้กระทั่งตัวของผมเองลูกศิษย์ทุกคนนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดผมเกิดเฉยฉัยในหนทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ทิ้งเลยนะครับพี่น้องอย่าได้ปฏิบัติตามเพราะว่าในโลกดุนยาเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกกับแนวทางที่คนกำลังยึดอยู่คือแนวทางของท่านนบีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่คนเนี่ยมันไม่แน่นอนคนเนี่ยไม่แน่นอนถ้าเรานะครับไม่สามารถสลัดในความรู้สึกที่จะไปเลยเถิดหรือว่าไปยึดติดกับบุคคลได้เราก็ไม่ต่างอะไรกับชีอะห์เลยแต่แค่ว่าเราน้อยกว่าชีอะห์เท่านั้นเองชีอะห์เนี่ยพยายามที่จะเลยเถิดคนจนกระทั่งเป็นชีอะห์ขออะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในอิสลามมากมายเราเองก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างแนวทางศาสนาเอาไว้ให้กับตัวเราตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวมันไม่ใช่เห็นแล้วเนี่ยทุกคนมองโอ้อาจารย์อาดัม 100% เลยในเรื่องเราศาสนานะครับเรียกร้องซุนนะห์ท่านนบีเป๊ะวันนี้อาจจะได้แต่วันหน้าพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้อาจจะมีปัจจัยทางครอบครัวผมไม่เอาด้วยก็ได้เรื่องศาสนาพอเราจะยืนหยัดเรื่องศาสนาภรรยาไม่เอาศาสนาลูกไม่เอาศาสนาหรือใครบางคนไม่เอาศาสนามันทำให้การทำงานศาสนาเป็นวิถีที่ลำบากคนในครอบครัวไม่เอาศาสนาคนทำงานศาสนาลำบากเด็กนักเรียนไม่มีวันรู้เพราะเด็กนักเรียนไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยไปทำให้เขาเกิดความยากลำบากเขามีหน้าที่เรียนอย่างเดียวแต่จะเราชีวิตต้องสัมผัสได้คนในครอบครัวคนที่เป็นเพื่อนฝูงคนที่เป็นใครก็แล้วแ
ถ้าหัวใจไม่เสียสละในเรื่องราวศาสนาเราเองมันจะเฉยเฉยไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะยืนไม่ตรงในวันหนึ่งก็ได้อาจจะยอมแพ้ก็ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามแนวทางของท่านนบีก็ยังอยู่ซุนนะของท่านนบีแนวทางที่ถูกต้องก็ยังอยู่ถ้าวันหนึ่งผมเปลี่ยนไปอาจารย์รอชิดีนเปลี่ยนไปหรือใครก็เรียนเปลี่ยนไปด้วยปัจจัยอะไรมาก็แล้วแต่จงกลับไปหาบุคคลที่ยังยืนหยัดบนแนวทางซุนนะของท่านนบีอยู่แล้วก็เรียกร้องซุนนะไปเท่าที่เรามีความสามารถจำไม่ดีนะครับเรียกร้องซุนนะถ้าเราอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหัวใจเรามันจะตักวามันจะยำเกรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจะพบกับความสว่างในหัวใจและมีความสุขที่จะดำเนินชีวิตไปเรื่องนั้นจะไม่พบกับความคับแค้นใจถึงแม้ว่าโลกนี้จะสร้างแนวทางคับแค้นให้กับเราก็ตามนั่นคือแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วรู้สึกแคบรู้สึกคนนั้นก็เกลียดรู้สึกคนนี้ก็เกลียดรู้สึกนั่นก็ไม่ใช่รู้สึกนี่ก็ไม่ใช่คุณก็ยังอยู่คุณกำลังจะเดินทางบนเส้นทางที่ผิดเพี้ยนคุณกำลังเอาหัวใจไปใจไปให้กับคนคนนั้นไม่ชอบคุณก็เลยรู้สึกไม่สบายใจคนนี้ไม่ชอบคุณก็รู้สึกไม่สบายใจคุณก็เลยไม่กล้าทำงานศาสนาอีกต่อไปนั่นคือคุณเรียนศาสนาไม่ผ่านคุณเรียนศาสนาผ่านคุณต้องทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์และเมื่อแบบมีแบบทดสอบอะไรเกิดขึ้นในใจภาวะจิตใจคุณจะรู้สึกสบายใจไม่รู้สึกเสียใจเพราะสิ่งที่คุณทำไม่ใช่เพื่อคนนู้นไม่ใช่เพื่อคนนี้แต่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะลัมนัชอรฮ์ละกะซัดรักเราเนี่ยไม่ได้ทำให้หัวใจของเจ้านั้นเบิกบานใจหรือว่าอิ่มใจหรือว่ากว้างขวางกระนั้นหรือคนเรียนศาสนาต้องมีใจที่แบบเบิกบานมีความกระปี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลานะครับไม่คับแคบพี่น้องแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เหมือนจะคับแคบเพราะต้องโดนแบบทดสอบหนักๆหลายๆอย่างกับครอบครัวก็ดีกับคนที่อยู่รอบข้างก็ดีกับใครก็แล้วแต่ก็ดีแต่ในหัวใจของคนคนนี้จะรู้สึกสบายใจนอนหลับได้เพราะว่าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าแนวทางซุนนะของท่านนบีในยุคสุดท้ายมันน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆที่จะมีคนยืนหยัดบางคนก็บอกยืนหยัดนั่นแหละแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยก็มีเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนรักศาสนารักซุนนะท่านนบีแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรก็มีไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงพยายามค้นหาทำให้มันเต็มที่พี่น้องเพราะว่าพี่น้องมีชีวิตเดียวพี่น้องมีวิญญาณเดียวพี่น้องเหลือเวลาอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่น้องก็ต้องจากโลกดุนยานี้ไปการแสดงตัวที่พี่น้องยืนยันบนศาสนามันก็มีแค่โอกาสเดียวผมก็พยายามทำเต็มที่กับโรงเรียนฮาฟิซหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในยุคสมัยที่ผมกำลังอยู่ทิ้งเอาไว้เป็นผลงานที่ไปกับอัลลอฮ์ไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปของเราเยอะเราก็จะมีผลงานยาอัลลอฮ์เอาบาปที่มีเนี่ยมาเทียบกับสิ่งที่เราทำไว้ให้พระองค์เห็นใจเราหน่อยฉะนั้นเราเองทุกคนก็ต้องทำนะครับทำให้เต็มที่เท่าที่มีความสามารถที่จะทำได้ใครมีความสามารถอะไรทำสิ่งนั้นเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ให้ได้นะครับและเราก็จะพบกับความสุขในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่ต้องใช้ความอดทนนะครับทำนานๆอย่าทำแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกลากันไปนะครับอันนั้นไม่ใช่เรียนศาสนาก็ต้องเรียนนานๆทำงานศาสนาก็ทำนานๆนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้นานๆให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เห็นว่าเราทำเพื่อพระองค์จริงๆนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته